ถ้าพระแสดงธรรมแล้วเราไม่จำเป็นไม่ต้องลุกถ้าลุกแล้วองค์ที่แสดงธรรมก็เสียสมาธิลุกไปคนสองคนก็ไม่เท่าไหร่ลุกไปลุกมาลุกไปลุกมาก็เกิดความไม่สงบเกิดขึ้นก็คิดว่าโยมนั้นไม่ตั้งใจที่จะฟังธรรมประพฤติปฏิบัติธรรมคนเทศน์คนสอนก็ไม่มีอารมณ์ร่วมก็อยากจะลุกอยากจะเลิกเหมือนกันแหละฉะนั้นเราต้องรู้กติกาว่าก่อนพระจะแสดงธรรมไปทำกิจวัตรกิจกรรมทำธุระของตนให้เรียบร้อยเสียก่อนเมื่อเข้ามาในลานธรรมแล้วต้องคนต้องเคารพเพราะที่นี่เป็นของสมมุติว่าเป็นสิ่งที่มีคนต้องเคารพเป็นสถานที่ต้องเข้ามาแล้วต้องเคารพเพราะอะไรเพราะมีพระภิกษุครูบาอาจารย์เป็นประธานทำไมถึงให้ถอดรองเท้าก็เพื่อต้องเคารพในสถานที่เพราะสถานที่นี้เป็นสถานที่อันเป็นศีลเป็นธรรมนะถ้าใครใส่รองเท้าเข้ามาโดยที่ไม่รู้ก็ไม่เป็นไรแต่คนรู้แล้วเขาไม่ทำจะเกิดเป็นบาปฉะนั้นเรามีกติกาแล้วเราก็ต้องเคารพกติกาแล้วถ้าโยมไม่เคารพกติกาเนี่ยอาตมาพูดอาตมาแสดงธรรมโยมก็ไม่ใส่ใจฟังโยมก็คุยกันโยมก็จะลุกไปไหนก็ไปอันนี้มันถือว่าเรานั้นยังไม่รู้ข้อวันปฏิบัติฉะนั้นความสงบเนี่ยมันต้องสงบที่กายเสียจอดเสียก่อนนะกายสงบเสียก่อนเมื่อกายสงบแล้วใจมันก็สงบตามทำไมนั่งสมาธิเบื้องต้นทำไมต้องให้นั่งขัดสมาธิเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาวางลงบนมือซ้ายตั้งกายให้ตรงดำรงสติของเราให้มั่นหลับตาเหมือนพระพุทธรูปปางขัดสมาธิแล้วก็ทำกายทำจิตของเราให้เป็นสมาธิเหมือนพระพุทธรูปพระพุทธรูปท่านวอกแวกไหมท่านไม่เอียงซ้ายเอียงขวาถ้าไม่ไปหน้าไปหลังท่านก็นั่งของท่านอยู่ในนั้นแหละอุปมาอุปไมยก็เป็นเช่นนั้นให้เราทำกายใจของเรานั้นเป็นพระพุทธรูปอันนี้ก็เป็นเครื่องสติคือเตือนสติพวกเราว่าถ้าเราอยู่หน้าพระแล้วเราก็ต้องสงบ อันนั้นก็เลยเป็นอุปนิสัยของพวกเรานักปฏิบัติเราจะไปในสถานที่ต่างๆก็แล้วแต่เราก็ต้องดูว่าสิ่งแวดล้อมที่นั่นเขาเป็นอย่างไรวัดวาเขาสะอาดสะอ้านวัดวาเขาสงบแล้วเราจะไปเจี้ยวเจ้าเราจะไปทำอะไรสกปรกเลอะเทอะมันก็คงไม่ได้เพราะว่าเป็นข้อวัดเป็นข้อปฏิบัติเมื่อเรามีกิจวัตรกิจกรรมของเราเนี่ยทุกคนที่มานี่ต้องรู้ข้อวัดปฏิบัติของวัดสังฆทานพวกเรามานี่ประพฤติปฏิบัติในทุกองควัดไม่ใช่เฉพาะพระโยมก็เป็นทุดงควัตเมื่อโยมมาปฏิบัติวัดสังฆทานแล้วโยมจะได้ทุดงควัตติดไปทานมือเดียวเมื่อตักอาหารมาแล้วลุกไปก็ไม่ได้แล้วผิดกติกาแล้วกลับมานั่งฉันอีกก็ไม่ได้ถือว่าขาดทุดงควัตจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ไม่แล้วแต่ข้อวัดเขามีว่าอย่างนี้เราก็ต้องทำตามดังนั้นคนที่ไม่รู้ก็ต้องรู้ว่าเมื่อเราพิจารณาอาหารมาแล้วเมื่อเรานั่งลงแล้วเมื่อเราหยิบคำข้าวเข้าปากแล้วถ้าจะลุกก็ถือว่าเรานั้นเสร็จกิจจะกลับมาทานอาหารอีกไม่ได้แล้วนี่คุณดงขวัตข้อหนึ่งชั้นอาหารมื้อเดียวอยู่ป่าเป็นวัดนี่เราก็อยู่ป่าใช่ไหมอยู่กับพื้นดินพื้นทรายพื้นปูนไม่มีฟูกไม่มีอะไรมารองนอกจากเสืออันนี้เราก็ได้สองข้อแล้วเนสัญชิกคือการ
ไม่นอนกายนี้จะไม่ลาบไปกับพื้นนั่งหลับนั่งสับอันนี้คือเนสัญชิกังถือการไม่นอนเป็นวัดหลวงพ่อสนองเน้นข้อนี้มากที่สุดเพราะท่านตั้งแต่บวชที่จำความได้ที่ท่านเคยพูดให้ฟังว่าเมื่อท่านลงมือปฏิบัติในป่าช้าเข้าห้องแล้วท่านถือคุดงกวัดคือไม่หลับขอพายคือไม่นอนท่านก็พึ่งปฏิบัตินี้มาตลอดแล้วลูกศิษย์ลูกหาก็ทำตามมาโดยตลอดเพราะเห็นครูบาอาจารย์ท่านไม่เคยเอนกายลงไปกับพื้นมีแต่นั่งหลับหลับแบบพระปฏิบัติหลับแบบกรรมฐานกายหลับแต่จิตไม่หลับจิตมีสมาธินะเนี่ยละครั้งเนี่ยตีไม่รู้เรื่องเลยตามกติกาแต่ไม่รู้ว่าวันนี้มันคือวันอะไรตีทำไมถามนี่ตีทำไมตีเรียกโยมเหรอก็โยมมารวมกันหมดแล้วไม่รู้ฉันมีหน้าที่ตีฉันก็จะตีแหละนะวันนี้ขอพูดสักหน่อยหลายครั้งแล้วเนี่ยพอจะมาลงทำพอเวลานะตีระฆังไม่ต้องตีเขารู้แล้วว่ามันเที่ยงนะไปบอกกันด้วยอันนี้ครูบาอาจารย์เก่าๆไม่สอนอันนี้คนรุ่นใหม่ไม่ลืมหูลืมตาแล้วก็ทำอะไรกันอยู่เนี่ยตีไปเรียกหน่อยที่ให้รางวัลหน่อยอาตมาก็สงสัยหลายครั้งแล้วนะว่าเอ้ยโยมเข้ามารวมกันในลานธรรมพระก็เทศอยู่แล้วตีระฆังหาเหตุผลอะไรใครตอบได้มั้งเนี่ยอาตมาเรื่องตอบไม่ได้ว่าตีเพื่ออะไรตีเพื่อบอกเวลาเที่ยงหรือไงเราไม่ใช่ราชการไม่ใช่ในยามมาอย่างที่ยามก็แล้วแต่หรือไม่ยามเฝ้าเรือเนี่ยพอถึงชั่วโมงนึงเขาจะวีดนกหวีดแล้วก็ตีระฆังลงพักก็เหมือนกันตีระฆังอันนี้จะได้บอกไว้ได้เลือกทำนี้สักทีมาหลายปีแล้วเนี่ยเริ่มศักราชใหม่ปีใหม่บอกเลยนะถ้ามีกิจกรรมในลานทำแล้วตอนเที่ยงนี่ไม่ต้องตีเสียสมาธิด้วยนะฉะนั้นเราต้องฉลาดเข้าวัดแล้วต้องฉลาดถืออะไรแล้วก็ต้องฉลาดธรรมวินัยข้อบังคับของพระพุทธเจ้าก็มีการยืดมีการหยุ่นไม่ใช่บัญญัติไว้แล้วไม่มีการยืดการหยุ่นไม่ใช่ศีล227บวกไปอีกเสขิยวัตรต่างๆบุพสิกขาอีกเยอะแยะสิกขาปีกย่อยจากศีล227แล้วมีสิกขาปีกย่อยอีกเยอะแยะมากมายที่สุดแต่ถ้าทำผิดแล้วขาดจากความเป็นพระหรือเปล่าท่านก็ไม่ได้บอกว่าขาดจากความเป็นพระแต่ถามว่าจะแก้ไขได้ไหมก็แก้ไขได้อาบัติหนักๆแก้ไขไม่ได้4อย่างปาราชิกทั้ง4นะลักทรัพย์ฆ่าคนนะเสพเมถุนอุตริมนุษยธรรมที่ตัวเองไม่มีอันนี้ถือว่าขาดจากความเป็นพระเบาหน่อยสังฆาธิเศษ13อันนี้ผิดแล้วแก้ไขได้นะคือไปปงอบัติแต่ต้องอยู่กรรมนะอันนี้พูดเป็นคร่าวๆผ้าของเขียวทำมดทำยุงตายปัจจิตินิดๆหน่อยๆก็ปงอบัติเราก็บ่อยสุดฉะนั้นพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่มีปัญญาท่านวางอะไรไว้ไม่ใช่ว่าขึงตึงไปไม่ใช่แต่พวกเราก็จะเลี่ยงบาลีอยู่เรื่อยนะภิกษุห้ามผ้าของเขียวกิ่งไม้มันขวางทางเดิน
โยมไปตัดกิ่งไม้หน่อยสิอันนี้พระผิดแล้วผ้าของเขียวแต่เลี่ยงบาลียังไงโยมใครรู้บ้างเลี่ยงบาลียังไงที่จะไม่ผิดวินัยคงไม่มีใครรู้หรอก เขาเรียกว่ากัปปิยะโวหารทำของให้สมควรเหมือนอย่างพระจะฉันผลไม้ผักก็เหมือนกันต้องมีการทำกัปปิยะเข้าใจไหมคำว่ากัปปิยะคือของไหนที่มันมีเมล็ดเมื่อขบฉันไปแล้วถือว่าเป็นอาบัติเพราะเม็ดนั้นมันไปปลูกขึ้นเพาะขึ้นผักอันไหนที่เสียบยอดได้จะเดินเติบพันได้ถ้าพระไม่กัปปิยะก็เป็นอาบัติเราทำยังไงมีวิธีผักมะเขืออะไรก็แล้วแต่วางมายกมาบักเคแล้วก็ให้ลูกศิษย์พระขาวจับมะเขือนั้นพระก็บอกว่ากัปปิยะกัปปิยังกโรหิของนี้สมควรหรือยังลูกศิษย์ก็บอกว่ากัปปิยะพันเตก็บิออกก็คือหมายความว่าพระไม่ได้ทำลูกศิษย์ทำไม่บาปยังกิ่งไม้ใบไม้มันขวางทางอะไรเนี่ยเราทำเองไม่ได้แต่การจะใช้คนอื่นต้องใช้กัปปิยะโวหารโยมมาตรงกติอาตมาหน่อยสิพิจารณาที่กิ่งไม้หน่อยสิไอ้ลูกศิษย์ก็เดินไปเดินมาผมไม่เห็นเป็นอะไรมันก็คือกิ่งไม้ดูดีๆหน่อยที่โยมพิจารณาดูหน่อยสิผมก็ว่ามันไม่มีอะไรนะก็มันกีดฝังทางเดี๋ยวไม่ถูกอ้าวอาจารย์ก็เดินอ้อมไปสิคือคนไม่รู้แต่ถ้าเป็นคนปฏิบัติคนเข้าวัดลูกศิษย์วัดหรือพระขาวที่มาประพฤติปฏิบัติ โยมมาพิจารณากิ่งไม้นี่ให้หน่อยนะเขาก็หักหรือเขาจะเอามีดมาตัดก็เรื่องเขาเราก็ไม่ผิดวินัยเพราะเราไม่ได้ทำเองเราใช้เขาแล้วเราไม่บอกว่าไปตัดกิ่งไม้ทีนี่ถ้าบอกว่าเอาไปตัดกิ่งไม้หน่อยเราก็ผิดแล้วผ้าของเขียว ฉะนั้นมันมีการเลี่ยงนะทุกสิ่งทุกอย่างแต่ก็เลี่ยงด้วยเป็นธรรมนะไม่ใช่เลี่ยงเพื่อเอาใจตัวเองเพื่อความสะดวกเพื่อความมั่งคั่งของตัวเองไม่ใช่เหมือนกันนะบางคนว่าโอ้ยถือศีล8เลี่ยงบาลีเลี่ยงยังไงโยมฉันไม่สบายทำไงทำไงฉันไม่สบายทำไงฉันต้องฉันยาต้องได้กินยาทำยังไงอ้าวก็ไปหาอะไรมารองท้องเข้าข้างตัวเองว่าโอ้ยฉันต้องทานยาไม่งั้นเดี๋ยวโรคกระเพาะยามันแรงยามันกัดกระเพาะนี่ก็เรียกบาลีฉะนั้นพุทธเจ้าอนุญาตพระภิกษุป่วยเนี่ยอนุญาตแต่ไม่ใช่เป็นเนื้อเป็นชิ้นเป็นอันเป็นก้อนนะท่านให้ฉันได้เฉพาะน้ำเอาน้ำต้มเนื้อมาต้มไม่ใช่สดน้ำด้วยเนื้อด้วยไม่ใช่ไม่ใช่ข้าวต้มไม่ใช่ผัดกะเพราไม่ใช่ราดหน้านะมาเป็นข้ออ้างส่วนใหญ่อย่างเงี้ยพระป่วยทั้งนั้นน่ะทั้งปฏิบัติทั้งไม่ปฏิบัติอ้างเขาอ้างเข้าข้างตัวเองนั่นแหละอันนั้นมันไม่ใช่ฉะนั้นต้องดูเจตนาด้วยว่าเจตนาเราเนี่ยเจตนาเพื่ออะไรเพื่อตัวเองหรือเพื่อธรรมวินัยดูเจตนาฉะนั้นกฎหมายก็แล้วแต่เขาก็ดูเจตนานะไม่ใช่ว่าเขาจะจับผิดหรือทำให้เราผิดไปตลอดไม่ใช่เราก็เหมือนกันเราต้องพิจารณาด้วยนะอันนี้การเข้าวัดเราก็ต้องรู้ธรรมนบธรรมเนียม
แต่ญาติโยมที่มาที่วัดนี้ทุกคนรู้ธรรมเนียมของวัดดีแล้วก็เลยไม่ต้องพูดกันมากเพราะคนใหม่ก็ต้องดูคนเก่าเพราะเราเข้าวัดเราก็ต้องพิจารณาดิเข้าวัดแล้วอย่าแบบไม่รู้ไม่เห็นไม่อะไรไม่เป็นไม่ใช่คนทั้งศาลาคนทั้งลานธรรมเขาไม่คุยเราจะคุยได้ไหมคุยก็เป็นสิ่งแปลกปลอมนะฮะยังอยู่แล้วเงียบเนี่ยมีคนคุยแล้วคนคุยสักคนเนี่ยรู้แล้วเนี่ยไอ้สิ่งแปลกปลอมมาแล้วเพราะทุกคนเขาไม่ทำกันอันนี้มาพูดถึงข้อตรงวัดได้กี่ข้อแล้วล่ะเขาโยมได้กี่ข้อฉันทานมือเดียวนั่งอัฐนะเดียวไม่นอนได้สามแล้วเดี๋ยวมีอะไรอีกสำหรับโยมอยู่ป่าเป็นวัดอยู่โคนไม้เป็นวัดอยู่กลางแจ้งเนี่ยเราได้หมดเลยคือพูดง่ายไม่ไปอยู่ในที่มุงที่บังได้ข้อที่โรงควัดเนี่ยโยมได้โดยไม่รู้ไหนใครรู้มาก่อนบ้างยกมือดิมีใครรู้ไหมว่าที่เรามาปฏิบัติวัดสังฆทานเนี่ยเราได้โรงควัดไปกี่ข้อใครรู้บ้างหรือเพิ่งรู้เนี่ยรู้โดยไม่รู้ตัวได้โดยไม่รู้ตัวว่าเราได้ทุโรงควัดแล้วทุโรงควัดทุดงแปลว่าขัดเกลาไม่ใช่แบกบทแบกกฎสะพายบาตรเดินท่องไปตามถนนรองเท้าไม่ใส่ไม่ใช่อย่างนั้นเดินไปปักกฎแถวๆตลาดให้ญาติโยมก็มาใส่บาตรบางทีกลางคืนมาขอหวยให้หวยแกะเครื่องรางของขลังอันนี้ไม่ใช่พระทุดงหลวงพ่อบอกว่าอันนี้มันลู่ดงนะอย่างพวกเรานี่ทุดงเข้าวัดมามักน้อยสันโดษตามมีตามได้ยินดีในสิ่งที่ตัวมีพอใจในสิ่งที่ตัวเป็นอย่างนี้แหละสร้างความอดความทนสร้างเป็นวาสนาเป็นบารมีของพวกเราฉะนั้นที่วัดสังฆทานตั้งกติกาตั้งกฎหมายนี้มันมีประโยชน์ทั้งนั้นนะทำกันมาโดยตลอดแล้วเทศกาลเนี่ยญาติโยมก็มากันมากไม่มีที่จะรองรับแล้วบางคนมาตั้งใจจะอยู่สักสองวันพอมาเห็นที่พักก็ไม่มีที่จะซุกก็ไม่มีไม่ต้องไปที่ว่านอนนะก็ไม่มีก็กลับบ้านแต่บางคนก็มืออาชีพรู้จักว่าจะต้องไปงีบตรงไหนไปเองตรงไหนนะดังนั้นวัดสังฆทานไม่มีอะไรที่สะดวกสบายมีแต่สบายใจสบายกายตามอัตภาพไม่มีสิ่งอำนวยให้เกิดความสะดวกสบายจนเกินไปเหมือนกับเราอยู่กับบ้านไม่มีพัดลมไม่มีแอร์ไม่มีฟูกไม่มีหมอนไม่มีผ้าห่มมีแต่อาหารให้มื้อเดียวแถมนับปณะตอนเช้าตอนเย็นแล้วยิ่งถ้าคนมากๆโยมอยู่ข้างหลังก็คงได้ข้าวกับน้ำแกงนะโยมนะก็ฝึกเอาไม่เป็นไรเพราะความพอใจแต่ถามว่าทุกคนพอใจไหมทุกคนบ่นไหมก็ไม่เห็นบ่นก็มีอย่างเดียวคือฉันก็ไม่มาแล้วเพราะวัดสังฆทานนี่เปลี่ยนหน้ากันทุกวันแต่มาจำหน้าไม่ได้หรอกนะหมุนไปหมุนมาเวียนไปเวียนมากันอยู่อย่างนี้แหละคือเป็นแหล่งเป็นสถานที่ให้ญาติโยมนั้นได้มาผ่อนคลายความเครียดจากภาวะเศรษฐกิจจากงานจากครอบครัวพอเข้าวัดแล้วสบายไหมโยมสบายไม่ต้องคิดอะไรมากถึงเวลาก็ตื่นตีสามครึ่งเคาะระฆังแง่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 งตื่นตีสี่สวดมนต์ตีห้าครึ่งก็ต่างคนต่างไปพระไปบิณฑบาตญาติโยมก็ไปทำภารกิจตัวเองหรือไม่ก็ไปหลบงีบหลบนอนก็เรื่องของแต่แล้วคนไม่ว่ากันถือว่าเป็นเวลาพักผ่อนเจ็ดโมงทุกคนต้องมารวมกันไม่ต้องไปพาท่านเปล่า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 ใช่ไหมเรารู้หน้าที่ของเราแล้วรู้แล้วว่าเราจะต้องทำอะไรแต่บางคนก็ไม่เป็นไรหรอกให้เขาเข้าไปก่อนเดี๋ยวเราค่อยตามไปอย่างเหรอเฮ้ยลอยชายอยู่นะเดินไปเดินมาอยู่ไม่รีบไม่เร่งเลยว่าต้องมาสร้างบารมีการเดินจงกรมพระท่านตั้งใจสอนแล้วเราต้องมาประพฤติปฏิบัติเพราะว่านานๆเราจะได้มาทีไม่ได้มาทุกวัน
โอกาสอย่างนี้มันหาได้ยากความศรัทธาของเรามันกำลังเกิดต้องทำให้มันเกิดให้มีปิติให้มีสมาธินะไม่ใช่บอกว่าเข้าวัดก็ได้บุญแล้วฉันมาบวชฉันถือศีลก็ได้บุญแล้วบุญน่ะมันได้ถามว่ากุศลมันเกิดไหมโยมกุศลแปลว่าอะไรฉลาดหรือยังฉลาดรู้เท่าทันกองกิเลสตัณหาอุปทานของตัวเองหรือยังรู้จักดับอารมณ์รู้จักดับความโกรธความโลภความหลงของเราหรือยังไม่ใช่ทำบุญทำบุญทำบุญแต่ว่าไม่เกิดกุศลไม่เกิดปัญญาศรัทธาโดยไม่มีปัญญานะฉะนั้นทำอะไรก็แล้วแต่ปัญญาต้องมีฝึกสมาธิเพื่อให้เกิดปัญญาขั้นแรกๆก็อย่างที่เรามาว่านะก็ให้มันเป็นสมถะคือความสงบสงบกายสงบวาจาและใจของเราให้เกิดความสงบมากเท่าไหร่ยิ่งดีจะได้มีพลังเขาเรียกว่าได้ชาร์จพลังจิตพลังใจเมื่อเรามีพลังจิตพลังใจที่เข้มแข็งแล้วอารมณ์อะไรต่างๆเข้ามาเนี่ยมันสามารถละตัดวางได้ แต่ถ้าเราไม่มีพลังจิตอันเข้มแข็งอยู่อะไรนิดอะไรหน่อยก็รับไม่ได้ยิ่งไม่เคยมาบวชไม่เคยมาปฏิบัติธรรมไม่เคยมาฟังเทศฟังธรรมหลวงพ่อครูบาอาจารย์พอเกิดปัญหาก็คิดฆ่าตัวตายโอ้ยน่าเสียดายพ่อแม่ก็เลี้ยงดูมาหมดเงินไปเท่าไหร่แล้วนะค่าน้ำนมยังไม่ทดแทนพ่อแม่เลยมาคิดฆ่าตัวตายพ่อแม่ก็ยังยากลำบากก็อยากจะเห็นหน้าลูกแต่ลูกมันหาทางออกไม่ได้ก็ฆ่าตัวตายคิดว่าฆ่าตัวตายแล้วจะหมดปัญหามันหมดปัญหาเฉพาะปัจจุบันแต่มันสร้างปัญหาให้กับตัวเองไม่ต้องผุดไม่ต้องเกิดอีก500ชาตินะไม่ได้มาเป็นมนุษย์ไม่ได้มาเป็นเทวดาไปอยู่ไหนก็ไม่รู้อีก500ชาติฉะนั้นต้องตั้งสติปัญหาทุกอย่างเกิดขึ้นสามารถขี้คายได้ด้วยสติและปัญญาของตัวเราเองตั้งสติเสียก่อนไม่ใช่โอ้ยนี่ก็ปัญหานี่ก็ปัญหาอย่าเพิ่งโวยวายปัญหาเกิดปุ๊บสำรวมกายจิตทำใจให้สงบว่าอะไรมันเกิดขึ้นค่อยๆคนค่อยๆหาว่าอะไรเป็นสาเหตุเป็นต้นเหตุนะไม่ใช่อะไรเกิดขึ้นเราก็โวยวายแล้วนะความเจ็บไข้ในป่วยของเรามันเกิดขึ้นเพราะอะไรทำไมไปหาหมอแล้วก็ไม่หายแล้วเป็นแต่นู่นเป็นแต่นี่กินแต่ยาทำงานมาก็เสียแต่ค่าหมอค่ายาก็เพราะอะไรล่ะโยมเราเคยดูการใช้ชีวิตของพวกเราหรือเปล่านอนก็ดึกกินก็ฟุ่มก็เฟือยพุทธเจ้าบอกว่ามื้อเดียวพอแล้วนะอย่างถ้าวัดสังฆทานบอกทานสองมื้อตายหากันไม่พอกินไม่ต้องทำอะไรแล้วนะมือเดียวนี่ดีที่สุดแล้วสำคัญที่สุดเราไม่เสียพลังกายไม่เสียพลังใจอาหารไม่จำเป็นแค่พอยังอัตภาพร่างกายมันเท่าความหิวนั่นแหละโยมบางครั้งเมื่อทำสมาธิมันไม่หิวด้วยนะมันมีปิติมันมีความสุขอย่างโยมทานมื้อเดียวมีใครหิวมั่งมีไหมมีแต่ไม่บอกหรอกเผลอแอบอยู่ในกระเป๋านั่นแหละมีธรรมารู้มีหลอกใครได้หลอกตัวเองไม่ได้หรอกโยมอันนี้มันเรื่องธรรมดาคนที่ยังหักห้ามใจตัวเองไม่ได้แต่ถามว่าศีลบริสุทธิ์ไหมไม่บริสุทธิ์แล้วถามว่าไปปงกระบาดหรือเปล่าพอลาสีขาไม่บอกหลวงพ่อหนูผิดวิการและโภชนาไปแล้วหลวงพ่อจะทำยังไงอันนี้ก็ยังดีว่าตัวเองรู้ว่าบาปแล้วสารภาพบาปเหมือนศาสนาอื่นเขาอันนี้ตัวเองไปแอบแล้วยังพอลาสิกขารับศีลห้าก็ไปแล้วโอ้ยสบายแล้วแต่ถามว่าอะไรที่มันติดอยู่เนี่ยอะไรที่มันติดตามตัวเราไปล่ะนะ
สิ่งที่มันไม่สะอาดไงเพราะเราทำศีลของเราแปะเปื้อนในเมื่อข้อห้ามเขามีแล้ววิกาลและโภชนาตั้งแต่เที่ยงวันไปแล้วห้ามขบฉันอะไรที่มันเป็นอาหารแม้กระทั่งถั่วน้ำถั่วเหลืองน้ำนมอะไรนี้ก็ยังห้ามนะถ้าเราไปเล่นของเคี้ยวของขบของฉันแล้วก็มันก็ผิดไปอีกนะอันนี้ถ้าใครทำแล้วลาศีลแล้วไปบอกพระนะหรือถ้าไม่กล้าไปบอกหลวงพ่อโตก็ได้ไม่ต้องออกเสียงหรอกเดี๋ยวหลวงพ่อโตก็สาธุให้ในใจอ่ะพอนั่นเสร็จแล้วเราก็บอกสาธุหลวงพ่อโตสาธุแล้วฉันไม่บาปแล้วอย่าไปทำอย่างนั้นมันจะเป็นนิสัยนะอย่างพวกมาอบรมเนี่ยทั้งนั้นแหละเก็บไอ้อะไรก๊อบก๊อบแก๊บแก๊บเนี่ยอันนี้เขาถูกบังคับมาแต่เราไม่ได้ถูกบังคับนะโยมนะเรามาด้วยความศรัทธาว่าเราจะมาบุญท่านั้นจะบุญก็เอาให้บริสุทธิ์จริงๆให้สมบูรณ์จริงๆโยมเพราะว่าเราไม่ได้มาบวชทุกวันเหมือนนักบวชเขานานๆเราจะมาบวชทีเราจะเอาบุญทีแต่เอาให้บริสุทธิ์นะรีบตักตวงเข้าเพราะโอกาสอย่างนี้เราไม่ได้จะมาง่ายๆปีนึงจะได้มาสักครั้งไหมบางคนก็ตั้งใจอ่ะเพราะนั้นแล้วก็มาไม่ได้อีกแล้วนะเอาโยมร้อนหลบได้อนุญาตเดี๋ยวแดดเผาหลบได้ร้อนหลบได้ไม่เป็นไรหรือจะสร้างคติบารมีลองตากแดดดูดิเนี่ยเราต้องฝึกต้องหัดโยมนะฉะนั้นตมาพูดประจำว่าความสะดวกความสบายความสุขไม่เคยให้ใครได้ค้นหาไม่เคยให้ใครได้เกิดปัญญาเลยแต่ความทุกข์เนี่ยทำให้เกิดปัญญานะคนเราถ้าติดสุขแล้วเนี่ยมันไม่คิดอะไรแล้วก็เสพสุขไปอย่างนั้นแหละนะเหมือนกับคนมีพระวาสนาบารมีของเขาที่เขาสร้างมาไงเขาก็เสพบุญของเขาแต่ว่าเขาไม่คิดจะทำบุญต่อไปในภายภาคหน้าว่าเขารวยขนาดนี้แล้วเขามีขนาดนี้แล้วเขาเรียกว่ายังไม่เป็นมหาเศรษฐีอัครมหาเศรษฐีนะต้องทำอะไรเป็นอัครคือยิ่งใหญ่เศรษฐีอันยิ่งใหญ่มหามันก็ยังไม่เท่ากับอัครมหาเศรษฐีเหมือนพวกเราเนี่ยบุญธรรมดามันก็นิดหน่อยต้องมหาบุญมหาทานมหากุศลนั่นถ้าพูดถึงขั้นนั้นเดี๋ยวก็ปรมัตถ์มันที่สุดของทานบารมีศีลบารมีภาวนาบารมีเราต้องทำให้ถึงปรมัตถบารมีนะอุปปารมีก็นิดๆหน่อยๆแต่ถ้าเราหวังผลจะพ้นทุกข์ต้องปรมัตถบารมีทุกอย่างเนคขมะบารมีต้องปรมัตถบารมีทำไงล่ะออกบวชออกบวชจากเหล้าจากเรือนอันนี้จะถึงความพ้นทุกข์ปรมัตถทานบารมีทำยังไงให้หมดเลย ถ้าโยมให้หมดได้นะปรมัตถ์แต่ให้ยังหมดไม่ได้ก็เป็นเพียงทานเบื้องต้นก็ยังดียังต่อไปข้างหน้าฉะนั้นพุทธเจ้านั้นเป็นปรมัตถบารมี30ทัศของพวกเราเนี่ย10ทัศก็ยังไม่ครบของพุทธเจ้าเนี่ย30ทัศของพระอรหันต์พระขีณาสพพระอริยานี่ต้อง30ทัศคือปรมัตถ์คือที่สุดของที่สุดการให้ทานถึงที่สุดให้อะไรล่ะให้ช้างม้างวยฟ้าให้สมบัติให้ลูกให้เมียให้อะไรก็แล้วแต่แม้กระทั่งอวัยวะก็ให้ได้นี่คือปรมัตถบารมีเพื่อไปเสวยวิมุตติสุขในภายภาคหน้าอย่างพุทธเจ้าท่านสร้างบารมีมาไม่รู้กี่อสงไขยกำไรแสนมาหากับนับพบนับชาติไม่ถ้วนเพื่ออะไรเพื่อจะมาเป็นพระพุทธเจ้าแต่ถ้าเราไม่ลงทุนเลยนะมันก็ได้แต่มันช้านะให้พระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้ากำไรแสนมาหากับโยมคิดดูสิมันไม่รู้กี่พบกี่ชาติ
นะแต่ถ้าพวกเราจะมาอ้อยๆอิงๆ อะไรเอาบุญแค่นี้ละรับศีลแปดแล้วก็นุ่งขาวห่มขาวเอาละเอาวัดถึงเวลาสวดมนต์ก็ไม่สวดถึงเวลานั่งสมาธิก็ไม่นั่งถึงเวลาเดินจงกรมก็ไม่ทำเดินไปเดินมาหลบๆซ่อนๆอยู่ตามโคนต้นไม้เนี่ยเรียกอะไรเป็นผีสางนางไม้เนี่ยหลบในที่มืดเนี่ยแถมมีแสงด้วยนะโยมป๊อปแวบแวบป๊อปแวบแวบเออนี่ก็กระสือไหนได้ไปนั่งเขียวโทรศัพท์ไปเซลฟี่ฉันบวชส่งเซลฟี่อาโมทนาบุญกับฉันด้วยนะฉันมาบวชพระสังฆทานนะแต่ไม่รู้อยู่ตรงไหนหลบมุมอยู่ตรงไหนไม่รู้ดังนั้นเดี๋ยวนี้คนเราทำอะไรสร้างภาพทุกอย่างสร้างภาพหมดแม้กระทั่งพระแม้กระทั่งอาตมายังสร้างภาพเลยโยมต้องจัดระเบียบเพราะว่ามันออกไปสื่อแล้วเนี่ยถ้าทำไม่ถูกระเบียบอะไรมันก็ไม่สวยไม่งามใช่ไหมเหมือนกับโยมนั่งกันอย่างเงี้ยเหมือนกับพระนั่งอย่างเงี้ยแถวหน้าไม่เต็มเป็นฟันหลอถ่ายวิดีโอถ่ายรูปไปมันสวยไหมไม่สวยก็ต้องจัดระเบียบท่านต้องมานั่งให้เต็มบางทีไปงานต่างๆไปกระถิ่นไปพระป่าเอาโยมมานั่งข้างหน้าไม่เอาฉันนั่งข้างหลังเนี่ยบอกนั่งข้างหน้าต้องบอกว่าเพื่อสร้างภาพโยมมันจะได้ดูสวยงามใช่ไหมไอ้อย่างพวกเรานี่มาบวชสร้างภาพหรือเปล่าเนี่ยนุ่งขาวผมขาวแต่ว่าไม่เอาข้อวัดเนี่ยเราต้องสร้างภาพพจน์ที่ดีและเป็นความจริงนะแค่ไปกินกาแฟแก้วเดียวโยมเนี่ยลงเฟซเลยนะฉันไปกินกาแฟโอ้ตายแล้วฉันว่าจะไม่พูดเรื่องนี้แล้วนะมันวกไปไม่ได้เนี่ยวกอยู่เรื่อยเพราะมันติดอยู่ในตาอยู่ในถ้าลงไปว่าฉันวันนี้ฉันมาทำบุญนะถวายพระสังฆทานเออสาธุไอ้นี่มันไปกินกาแฟแก้วเดียวมันก็ลงให้ชาวบ้านเขารู้ให้เขาด่ามึงได้ไงอ่ะนะโยมก็ไม่ว่าหรอกแถมพระนี้ด้วยสิไปกับเขาด้วยเนี่ยเราก็เออเวรกรรมกาแฟอะไรผมยาวๆน่ะนกแก้วก็ไม่ค่อยดีหรอกมันถูกต้องไอ้ผมยาวๆนะอ้าวใครรู้บ้างอะไรไอ้ผมยาวกินแล้วมันเหาะได้ไหมกินแล้วมันก็เหมือนกาแฟหรือเปล่าคนไทยนี่ติดอะไรติดความหรูความหราบางทีมาก็ไปเอาแก้วที่เขาทิ้งไปแล้วนะถ่ายน้ำเปล่าถือโอ้ยหลวงพ่อเดี๋ยวนี้โอ้ยนิยมผมยาวหรอกแกจะบ้าดิฉันไม่ได้เขียนกาแฟอันเห็นเขาถือแก้วนี่ประเทศฉันก็ถือมั่งเนี่ยนิยมมันแล้วถามว่ากาแฟเหมือนกันไหมไอ้กาแฟซองกับกาแฟยี่ห้อแต่ละยี่ห้อนี่มันเหมือนกันหรือเปล่าเหมือนแต่ไม่เหมือนใช่ไหมเหมือนแต่ไม่เหมือนอายงเข้าใจไหมกาแฟก็คือกาแฟเหมือนกาแฟแต่มันไม่เหมือนกาแฟเพราะอะไรร้านมันหรูร้านมันโก้ร้านมันมีแอร์ร้านตึกมันทำอะไรแปลกแปลกทำอะไรใหญ่ๆให้ดูดเงินคนไทยเข้าไปแล้วต้องไปต่อคิวนะเข้าไปแล้วจะไม่ใช่ได้กินเลยนะต้องไปต่อคิวมันอีกเออจะกินกาแฟแก้วเดียวเนี่ยนะก็ยังอุตส่าห์กันไปได้อย่างพวกเรานี่ฉลาดนะไม่ได้กินกาแฟแล้วมาต่อคิวอะต่อคิวเพื่อลงทะเบียนโอ้ยมากันเยอะจังนะโอ้หน้าปลื้มใจนะอย่างเงี้ยเกิดประโยชน์นะถึงแม้ว่าแดดจะร้อนคิวจะยาวโยมก็เออรอเข้าคิวรอเพื่อจะลงทะเบียนเพื่อจะได้มาบวชกันอย่างนี้น่าสรรเสริญไปลงเฟซลงอะไรลงไปเถอะนะไอ้ลงที่มันไม่ได้เรื่องอย่าไปลงมันเลยนะไม่มีใครเขาสาธุอาตมาองค์หนึ่งแล้วไม่สาธุมันหรอกแต่คนคอเดียวก็ว่าเอออันนี้มันรสนิยมคอเดียวกันเว้ย เคยคุยกับโยมเหมือนกัน
ถามนี่ว่าไอ้กาแฟเนี่ยมันถามยี่ห้อมันยังไงโอ้มันหลวงพ่อไม่ใช่มันกลมกล่อมมันเข้าคอแล้วมันอู้มันซาบซึ้งโอ้ยตายละกูมันกินมันหอมพอที่ก่อนจะฉันนี่นะอะไรเคยสมัยก่อนกินกาแฟแก้วใหญ่ใช่ไหมไอ้นี่ไปกินแก้วแค่เนี้ยร้อยกว่าบาทโอ้แล้วว่าดมก่อนดมเดี๋ยวเพิ่งฉันเขาบอกวิธีนะดมก่อนโอ้ชื่นใจแล้วมันจะกินอย่างเรานะเราก็หลุดมาจิบให้ปลายลิ้นสัมผัสค่อยๆทราบซึ่งลงไปที่คอก็ไปกระเพาะก็เหมือนกับหลวงพ่อสอนพิจารณาอาหารมันเหมือนกันไอ้นี่มันไปทางธรรมไอ้นี่มันไปทางโลกไอ้นี่มันไปติดรสหลวงพ่อสอนไม่ให้ติดรสโอ้มันทราบซึ่งไปขุมขนมันออกทำขุมขนโอ้แล้วแต่จะพรรณนาแล้วเอาเอาเอานะแล้วก็รสนิยมของใครของเราไม่ว่ากันแต่เราทำอะไรเราต้องดูด้วยนะอย่าไปติดอย่างนั้นไม่ใช่หรอกพุทธทายฉันไปแล้วเป็นไงโยมต้องเอาออกไหมต้องไปถ่ายออกอยู่ดีละของมีค่ามีราคาอะไรเนี่ยเ มื่อสองวันเนี่ยไปงานศพที่วัดสัมพันธวงศ์ผ่านเยาวราชเราก็คุยว่าเออลังนกมันราคาลังละ10,000 20,000 นะโอ้เราว่าแพงอ่ะนะโยมบอกว่าหลวงพ่อไม่ใช่นะมันลังละล้านนะถามว่ากินแล้วมึงไปสวรรค์ได้หรือเปล่าวะลังละล้านเนี่ยนะไปกินอ้วกนกเนี่ยนะไปกินเดนนกไปกินน้ำลายนกเนี่ยนะแล้วยังบอกเป็นของดีอีกเออเอาช่างเออเรากินข้าวดีกว่านะเกิดประโยชน์กว่าอันนี้มันเรื่องของคนรวยเขาคนรวยเขาทำอะไรไม่น่าเกลียดหรอกแต่พวกเราอย่าไปทำเลยน่าเกลียดเพราะมันหมดต้องเป็นหนี้เป็นสินเขาดามาก็เคยโยมก็ลองให้ลองนะแต่ไม่ใช่ลังละล้านนะเอาแค่หน่อๆลังละ10,000แค่นั้นแหละฉันไปแล้วก็ไม่เห็นมีอะไรบอกว่าฉันแล้วแข็งแรงฉันแล้วหายเพียแล้วบอกเออฉันแล้วก็อิ่มแค่นั้นแหละฉันแล้วก็เปลืองนะฉะนั้นอย่าไปติดอะไรกับทางโลกเขาเราอยู่อย่างเงี้ยถึงแม้โยมติดก็เรื่องโยมแต่ว่าเมื่อเวลาเราเข้าวัดแล้วของพวกนั้นต้องทิ้งออกหมดเลยอย่าไปเอามานะว่าโอ้ยกาแฟต้องอย่างนั้นกาแฟต้องอย่างนี้นะอาหารต้องอย่างนั้นอาหารต้องอย่างนี้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วผลสุดท้ายแล้วเมื่อมันกลืนลงไปแล้วลงไปกระเพาะแล้วมันไม่สะอาดทั้งนั้นแหละนะของสวยของงามอะไรก็แล้วแต่ครูบาอาจารย์นั้นสอนว่าถ้าทำบุญจะทำอะไรต้องทำของปราณีตอย่าทำของมีตำหนิผลไม้ก็ต้องให้ผลไม้ดีๆผลไม้สวยๆนิพพานถ้าไม่ได้ติดรูปร่างติดอะไรนะแต่ว่าเมื่อโยมทำของปราณีตแล้วโยมจะได้ของปราณีตบุญของโยมจะได้เป็นบุญที่ปราณีตอ้าวสังเกตเราบางทีเราไปซื้อของเราว่าดูดีแล้วอ้าวทำไมมีตำหนิอ่ะอันนี้คือเราทำอะไรไม่ได้เป็นของปราณีต นมาเคยสงสัยอยู่กับพ่อใหญ่ก็คิดในใจนะแม่โยมผักต้องแกะโอ้ต้องประดิบประดอยเป็นดอกไม้ดอกนั้นดอกนี้ก็คิดในใจนะทำไมต้องทำงั้นเดี๋ยวกินแล้วมันก็เข้าปากเดี๋ยวมันก็ถ่ายออกหลวงปู่ทั้งวานจะพูดเลยทานปราณีตบุญที่ปราณีตคนทำก็จะได้ของที่ปราณีตนี่เราไม่ได้ถามท่านเลยเราคิดในใจว่าถ้าพูดกันมาลอยๆงั้นเออแล้วเมื่อพิจารณาแล้วจริงนะโยมนะอย่างปลาอย่างเงี้ยโยมปลาเป็นตัวๆเงี้ยไม่ควรมาถวายพระบางทีพระท่านก็ตะกิกตะขวงใจโอ้ยไอ้ปลามันตายเพราะเราเนาะเพราะไม่มีเราเขาก็คงไม่ต้องไปซื้อปลามาให้เราขบเราฉันเอาก็หลับหูหลับตาฉันไปอย่างนั้นแหละแต่ถ้าเรารู้จักไม่ต้องเอามาเป็นตัวๆโยมนะคอก็ไม่ต้องเอามาหางก็ไม่ต้องเอามาแล่ออกก้างออกหรือแต่เนื้อพระก็ไม่ต้องก้างติดคอด้วยก็ฉันง่ายด้วยอันนี้ต้องมานั่งเคลียร์ก้างเคลียร์อะไรใช่ไหมอันนี้
ทำของที่ปาณีตครูบาอาจารย์บางองค์ถ้าเป็นตัวนี้ท่านไม่ฉันนะอย่างหลวงปู่บูดานี่ท่านไม่ฉันเลยนะท่านไม่ฉันเลยเพราะมันถือว่าของนี้ไม่ปาณีตนะมันจะเป็นรูปเป็นร่างอยู่เนี่ยเอาอย่างมูเนี่ยอย่างกระหมูเนี่ยเนื้อหมูเนี่ยถ้าเราพิจารณาแล้วตอนมันเป็นเนี่ยเราก็ว่าโอ้ยไปเอาชีวิตเขานะถ้าเราไม่กินมันมันก็ไม่ตายนะเราก็คิดอย่างนี้เอาแต่พอมาเป็นชิ้นเป็นเนื้อไอ้นี่มันก็ไม่ใช่หมูนี่ว่ามันก็เป็นเนื้อมันไม่ใช่ตัวเป็นๆว่าเป็นรูปเป็นร่างแต่ถ้าเป็นหมูหันนี่โยมไม่เอาหรอกเพราะมันเป็นตัวใช่ไหมมันก็นึกถึงว่าเขาตายชีวิตเขาก็ต้องรักเกิดมาเขาเกิดมาอยากมีชีวิตยืนยาวแต่พอสุดท้ายยังไม่ทันโตเลยเอาไปหันซะแล้วพอโตเจริญพันธุ์ก็เอาไปเชื่อซะอีกแล้วแล้วที่น่าสมเพชทุกวันนี่โยมตมานั่งรถไปเห็นควายมันทุกรถมาทุกวันบอกโอ้ยตายละควายมันจะหมดแล้วนะโยมนะเราจะไม่โง่เป็นควายแล้วนะเพราะควายมันไม่มีจะโง่เป็นอะไรก็ไม่รู้เนี่ยน่าเสียดายเนี่ยหมดหน่อยหมดพันแล้วเพราะอะไรเพราะการบริโภคขบกินของพวกเรานี่แหละฉะนั้นเราทำบุญอะไรก็แล้วแต่โยมให้มันปราณีตเราจะได้ของปราณีตนะแล้วเมื่อเราทำสิ่งนี้เป็นของปราณีตจิตใจของเราก็จะปราณีตไม่หยาบแต่คำพูดคำจาอะไรของเราก็แล้วแต่การกระทำของเราแล้วแต่มันจะทำอะไรปราณีตนะไม่ใช่มือห่านตีนห่างนะอย่างที่โบราณเขาว่าไอ้นี่มันมือห่างตีนห่างจับอะไรไม่ได้ก็แตกแต่ตรงนี้ก็ตกใช่ไหมเพราะอะไรเพราะขาดสติฉะนั้นทำอะไรต้องมีสติหลวงปู่จิมฤทธิ์ท่านเทศอยู่คำเนี้ยสติตัวเดียวจำง่ายๆนะแล้วก็เผลอแล้วก็ตั้งสติเตือนตัวเองนะสตินี่จะเป็นเครื่องเตือนแต่ถ้าไม่มีสติเนี่ยมันจะเตลิดเปิดเบิงไปเรื่อยไปคิดก็คิดไปทำอะไรก็ทำผิดไปแล้วถ้าไม่มีฮิริโอตปะความเกรงกลัวความละอายบาปนี่มันทำได้ทั้งนั้นนะโยมทำได้ครั้งหนึ่งครั้งสองครั้งสามมันทำได้หมดอะเพราะไม่มีความเกรงกลัวไม่มีความละอายนะอย่างบางคนขโมยกินจะบ้าขโมยก็ไม่ใช่ของเราเนอะกินของตอนเย็นนะเพราะไม่เกรงกลัวต่อบาปไม่ละอายต่อบาป คิดว่าไม่มีใครเห็นก็ทำไปเรื่อยเป็นนิสัยนะเหมือนคนที่ชอบไปเอาของคนอื่นเขาอะหยิบเล็กหยิบน้อยมันก็เป็นนิสัยไปเรื่อยๆใช่ไหมก็ดูข่าวนี่ไปเห็นบางคนเนี่ยหน้าตาสวยแต่ไปขโมยของในห้างเขาเพราะความอยากได้ทั้งที่ตัวเองก็มีแต่ความอยากได้แบบไม่ต้องลงทุนแต่ถามว่ามันคุ้มไหมไม่คุ้มนะอย่างเรามาเนี่ยเรามาคุ้มแล้วลงทุนแล้วก็ขอให้มันคุ้มขอให้มันบริสุทธิ์บริบูรณ์นะอย่าให้มันด่างมันพ้อไปเพราะศีลสมาธิปัญญาเนี่ยมันเป็นพื้นฐานแห่งความที่จะไปพ้นทุกเป็นพ้นจากความเป็นมนุษย์ทานศีลภาวนานี่มันจะทำให้พ้นมนุษย์เป็นเทวดานะฉะนั้นหมั่นให้ทานมันรักษาศีลมันเจริญภาวนาตามเหตุตามปัจจัยสวดมนต์ไหว้พระนะเราไม่ต้องมาบวชเราก็ภาวนาปฏิบัติไปยืนเดินนั่งนอนทำภารกิจการงานท่องไปเลยพุทโธ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 ทำอะไรก็พุทโธนั่นแหละนะพุทโธให้ได้แต่อย่าพุทโธนะถ้าพุทโธได้เรื่อยๆไม่มีคำว่าพุทโธพุทโธเอ้ยไม่มีแต่พุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์นะพระพุทธเจ้าเนี่ยสอนแต่สิ่งที่ดีๆทั้งนั้นเลยลองพิจารณาดูเถอะโยมวินัยแต่ละข้อแต่ละวรรคแต่ละตอนของท่านเนี่ยมันไม่ใช่พระอุปโลกขึ้นมานะมันมีความจริงเป็นความจริงนะยิ่งถ้าเราสงสัยแล้วเรามาพึ่งปฏิบัติเนี่ยเหมือนตอนแรกๆเราพอพึ่งปฏิบัตินั่งสมาธิเนี่ยเราไม่เชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปหรอกไม่เชื่อชาติหน้าชาตินู้นชาตินี้อ่ะใช่ไหมไม่ชื่อเรื่องกรรมหรอกแต่เมื่อเราลงมือกระทำแล้วเนี่ยเราจะรู้เลยเราจะเห็นเองด้วยตัวของเราเองเนี่ยนะมันเป็นปัจจตังของเหล่านี้ยังความสงบใจเนี่ยเราไม่ลองทำแล้วใครจะทำให้เราได้ยังลงยังไม่เคยบวชเนี่ยจะรู้ไหมว่าวัดสังฆทานเขามีกิจกรรมกิจวัตรทำกันยังไง
ต้องมาประชนภัยอะไรบ้างใช่ไหมยามาวานมาวันซืนโยมก็เยอะเทวดาก็ใจดีใจดีผมน้ำมนต์ให้เราแล้วชุ่มไปหมดเลยต่างคนต่างกระเจิงไปหมดเลยอันนี้ก็เป็นข้อพิสูจน์ว่าเรายังมั่นคงไหมโอ้ไม่เอาแล้วมันมีที่พักมันมีที่หลบฝนตั้งใจจะ3วันรุ่งขึ้นลาศีลกลับบ้านเราต้องฝึกให้ได้โยมเมื่อฝึกได้ฝึกผ่านเนี่ยเหมือนกับการอดหลับอดนอนในสันทิกนะโยมใหม่ๆมันก็ทรมานนะเราเคยถึงเวลา 3-4 ทุ่มเนี่ยถึงเวลาก็หาวจะนอนแล้วแต่จริงๆมันไม่ใช่นอนหรอกตายไปนอนไม่นอนหรอกไปคุยกันนะขนาดนั้นมาเดินธรรมยาตาเนี่ยเดินพาเดินทั้งวันเหนื่อยแสนเหนื่อยอาบน้ำอาบท่าเสร็จแทนที่จะนอนคุยกันเนี่ยลั่นไปเลยต้องไปดูไม่เหนื่อยกันยังไงอ่ะเนี่ยถ้าไม่เหนื่อยจะพาเดินยันรุ่งเลยมั้ยเนี่ยเนี่ยพอเวลาให้ปฏิบัติทำแล้วอ้อยหาวอดวอดวอดจะหลับนี่นิวรณ์ต้องรู้เท่าทันมันนะโยมมันจะไม่ให้เราทำความดีมันจะให้เราเลิกนะเมื่อยหน่อยปวดนะโอ้ไม่ได้หรอกเดี๋ยวเลือดลมไม่เดินเดี๋ยวจะเป็นเหน็บชาเดี๋ยวจะเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตโอ้ยอย่าไปนั่งเลยนะนอนดีกว่านอนภาวนาก็ได้หลวงพ่อก็บอกภาวนานอนได้ภาวนาไม่ทันสองคำเลยโยมพุทโธครอกก็ดีนะสมาธิทำให้คนหลับง่ายไม่ต้องกินยานอนหลับคนไหนนอนไม่หลับบอกเลยมานั่งสมาธิแต่ถ้าจิตมันคิดมากๆสมาธิก็เอาไม่อยู่ถ้าจิตมันฟุ้งซ่านมากมีปัญหามากสมาธิก็เอาไม่อยู่ต้องสติต้องตัวรู้ว่าเราคิดอะไรนึกอะไรแล้วไม่ทำตามฝืนมันคิดได้คิดไปแต่อย่าทำตามความคิดสักแต่ว่าความคิดแต่อย่าทำตามคิดอะไรให้รู้แล้วก็จะละแต่ถ้าเราคิดแล้วทำตามนี่มันจะไปเป็นตามเป็นขั้นเป็นตอนเป็นฉากต้องทำอย่างนั้นนะคิดจะฆ่าตัวตายคิดว่าจะทำยังไงไปโดดน้ำตายดีกว่าเอ้าโดดน้ำตายทำไงถ้าเราไม่มีสติยับยั้งมันนะมันก็ไปเลยเอาไปไหนไปหาสะพานเอาสะพานไหนดีเลือกเอาสิสะพานพุทธสะพานพระราม6สะพานพระราม7ก็เลือกเอาพระราม8ก็เลือกเอาอยู่ไกลๆก็แสวงไปเดินไปมันก็บอกว่าเราต้องโดดลงไปนี่ไอ้ตัวพยามารพยามัจจุราชทั้งที่เรายังไม่หมดอายุขัยของเราแต่เราไม่มีสติรู้เท่าทันใช่ไหมไอ้นี่จิตมันเป็นนายนะจิตเป็นนายกายเป็นเบ่าจิตเป็นคนสั่งกายนะจิตไม่ต้องเป็นนายเพราะจิตไม่สั่งกายไม่แข็งขัดขยื่นหรอกนะแต่สำหรับนักปฏิบัติจิตเป็นนายกายเป็นเบาแต่สำหรับปุถุชนคนธรรมดาอย่างเราไม่รู้เลยใครเป็นนายใครเป็นเบานึกจะลุกก็ลุกปุ๊บนึกจะเดินก็เดินที่จะพูดก็พูดแต่นักปฏิบัติต้องจิตสั่งก่อนว่าจะลุกเหมือนกับการปฏิบัติเข้าห้องกรรมฐานนั่งอยู่เนี่ยใช่ไหมนั่งสมาธิเอาว่าจะยืดแขนออกจิตสั่งเลยนะจะยื่นหนอจะก่อนจะทำความรู้สึกแล้วทำสติไว้ที่แขนที่มือขวาจิตสั่งละสั่งกายนะจิตจะยื่นหนอรู้แล้วจิตมาจับอยู่ที่ฝ่ามือจะยื่นหนอยื่นออกไปหนอเหยียดออกไปหนอเหยียดแล้วก็จิตสั่งฝ่ามือสัมผัสนี่จิตสั่งแต่พวกเราอ่ะจิตสั่งไหมไม่รู้เพราะอะไรไม่มีสติจะลูกก็ลูกจะคิดก็คิดเมื่อไม่มีสติยับยั้งพอผิดแล้วแก้ไขอะไรไม่ได้แต่ถ้าจิตสั่งแล้วว่าอย่าเพิ่งพูดถ้าพูดอะไรก็ต้องตั้งสติพูดในสิ่งที่ถูกที่ต้องอย่าพูดสิ่งที่เพ้อเจ้อใช่ไหมอย่างพวกเรานี่อะไรล่ะนึกจะวิจารณ์ใครนึกจะว่าใครนึกจะนินทาก็นินทาเลยแล้วถ้ามีสติแล้วโอ้ไม่ได้เป็นนินทาเขาไม่ได้น
เดี๋ยวมีเรื่องเดี๋ยวไม่ดีอะไรก็แล้วแต่นะฉะนั้นสำหรับนักปฏิบัติจิตเป็นนายกายเป็นเบ่าสั่งกายถ้าจิตไม่สั่งกายทำอะไรไม่ได้แต่ที่เราไม่รู้เพราะเราไม่รู้เท่าทันจิตเพราะจิตมันสั่งแต่เราไม่รู้ไม่มีสติไงมันไวมากพอคิดปุ๊บคิดทำเลยแต่ถ้าเราเป็นนักปฏิบัติเนี่ยจิตมันต้องเป็นนายสั่งจิตต้องสั่งก่อนไม่ใช่อัตโนมัติพอนู่นก็ไปเลยเงี้ยแต่ที่จริงจิตมันสั่งแล้วแต่เราจับไม่ทันเพราะเราไม่ดูมันมันก็ไม่รู้ว่าไอ้ที่เราทำทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยจิตมันสั่งฉะนั้นนักปฏิบัติก็ต้องมาทำอะไรช้าๆใช่ไหมเดินก็ใช่ไหมเดินยังไงสี่จังหวะบางคนว่าแล้วเมื่อไหร่มันจะถึงนะเนี่ยยกหนอยกส้นท้ายหนึ่งปลายเท้าสองปลายอะไรเนี่ยเนี่ยเพื่อให้มีสติอย่าไปเบื่อเมื่อเรามีสติมีความชำนิชำนาญแล้วจะเดินยังไงก็ได้ให้สติมันทันเหมือนทางภาคอีสานทางหลวงตาทำอะไรไวมากเดินจงกรมก็เดินที่เดินอย่างนั้นเพราะไล่นิวรณ์นะถ้าเดินช้าแล้วก็ไม่ได้ไปไหนก็หลับคอหักคอพับอยู่เนี่ยอันนี้เดินเพื่อไล่นิวรณ์นะแล้วไม่มีสตินะฝ่าพุทธายโถฝ่าพุทธายโถเดิน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 เป็นกิโลกิโลเดินเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยเนี่ยเพราะฝึกเพราะหัดเพราะขัดเพราะเก่าฝึกหัดขัดเก่าแล้วมันดีไหมโยมมันดีนะแต่ไม่หัดไม่ขัดไม่เก่ามันดีไหมมันก็ดีสำหรับโยมนั่นแหละดีที่ตัวเองชอบใจฉะนั้นเข้าวันแล้วต้องฝึกต้องหัดเมื่อได้พื้นฐานแล้วเอาไปปฏิบัติไม่ใช่ได้แล้วก็เอาไว้ที่วัดเนี่ยเอาไปเถอะไม่หวงหรอกที่วัดมีเยอะแยะนะของดีๆมีเยอะแยะเอาไปเถอะของไม่ดีไม่ต้องเอามามันก็มีเยอะเหมือนกันน่ะเยอะแล้วมันอยู่ข้างนอกแล้วอยู่นี่มีของดีๆทั้งนั้นเนี่ยใช่ไหมอยู่ที่นี่มีแต่คนดีทั้งนั้นคิดดีทำดีพูดดีทุกอย่างดีไปหมดแต่อดไม่ได้เพราะยังทำใจไม่ได้ฉะนั้นต้องฝึกต้องหัดนะโยมนะอย่างน้อยปีเก่าที่มันผ่านไปแล้วสำรวจตัวตาที่ตั้งแต่ปีใหม่ที่แล้วจนยันถึงวันนี้แล้วทำอะไรเป็นบุญบ้างบันทึกไว้บ้างไหมจำไว้ได้บ้างไหมหรือไม่จำแล้วทั้งบุญทั้งบาปโยมต้องจำมาเลยนะเพราะสิ่งเหล่านี้มันจะตามเราไปมันจะติดไปมันจะเป็นสมบัติของเรานะเรามีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยเราจะทำกรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะต้องได้รับผลกรรมนั้นจริงเปล่าพิจารณาเอาด้วยตัวของเองด้วยสติปัญญาของตัวเองว่าเรามีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นกำเนิดเพราะทุกคนเกิดมานี้เพราะกรรมทั้งนั้นเนี่ยเป็นพ่อเป็นแม่กันก็เพราะกรรมมันให้กำเนิดนะอย่างที่ว่าอะไรกรรมพันธุ์เป็นกรรมพันธุ์ไหนไหมพ่อแม่เป็นงั้นลูกจะต้องเป็นอย่างนั้นนี้ก็มันเป็นทายาทมันเป็นทายาทของกรรมฉะนั้นกรรมคือการกระทำสิ่งไหนที่มันไม่ดีผ่านไปแล้วเอากลับคืนมาไม่ได้ไม่ได้เอากลับคืนมาปล่อยมันเป็นอดีตไปแต่อนาคตข้างหน้าที่จะถึงอีกไม่กี่ชั่วโมงเมื่อเราตั้งจิตตั้งใจที่จะเริ่มปีใหม่ศักราชใหม่ก็ขอให้เริ่มต้นด้วยสิ่งที่ดีๆด้วยศีลสมาธิปัญญาของพวกเราเป็นปฐมฤกษ์ต้อนรับปีอะไรปีหมู62ก็เป็นที่น่าปิติยินดีว่าตั้งแต่หลายปีแล้วที่ญาติโยมสนใจในการสวดมนต์ข้ามปีสมัยก่อนวัดสังฆทานก็ทำมาโดยตลอด
นะทำมาโดยตลอดแต่เดี๋ยวนี้ก็ทำกันเกือบจะทุกวัดแล้วปีนี้ที่ท้องสนามหลวงก็จัดพิธีอันใหญ่โตสวดมนต์ข้ามปีสวดมนต์ข้ามปีทำดีให้หมดนะทำดีให้ได้เมื่อเราตั้งจิตอธิษฐานว่าปีใหม่เริ่มต้นศักราชใหม่นี่ขอให้สิ่งดีๆเข้ามาสู่ชีวิตเราสิ่งที่ไม่ดีก็ให้มันผ่านไปเหมือนกับการเวลามันผ่านมาแล้วก็ผ่านไปมันก็เป็นอย่างนี้โยมเก่ามาเก่าไปใหม่มาใหม่มาเก่าอีกแล้วเดี๋ยว62เก่าหรือเปล่าเก่าแล้วก็เป็น63อีกแล้วมันก็เก่าๆใหม่ๆเนี่ยแต่ว่าเราทำอะไรสิ่งใหม่ๆให้เกิดขึ้นที่ใจของเรานะทานยังให้ไม่ได้ก็ตัดความตนีทีเหนียวให้ตามโอกาสให้ไม่ใช่ต้องทรัพย์สินโยมให้อภัยทานคือการไม่โกรธกันให้มีเมตตาต่อกันและกันเมื่อเรามีเมตตาต่อกันและกันนะโยมความผาสุกมันจะเกิดขึ้นถ้าเราอยู่ในหมู่คณะที่เราไม่เมตตาซึ่งกันและกันเห็นแก่ตัวไม่เอื้อเฟื้อนะนั่งตรงนี้คนอื่นมานั่งโอ้ยอย่ามานั่งนี่ที่ฉันแล้วถามว่ามาซื้อไว้เมื่อไหร่ที่ฉันเนี่ยใครนั่งก็โอ้ยสาธุนั่งเลยแต่มีกติกานะนั่งที่ที่ฉันเคยนั่งแล้วต้องสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธินะต้องมาสร้างความดีนะฉันอุทิศให้ฉันบริจาคให้ฉันให้อันนี้เราก็ได้บุญด้วยโยมใช่ไหมไอ้เจ้าจะมาหวงข้าวหวงของแบบบางทีก็เอาหนังสือก็วางไว้บางทีก็เอากระเป๋าวางไว้วางไว้เงี้ยตัวอยู่ไหนก็ไม่รู้จนลุ่งคนอื่นก็นั่งไม่ได้ใส่ให้เทวดานั่งคนเราต้องเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกันโยมรู้จักเป็นผู้ให้นะเป็นผู้ให้แล้วมันจะสุขใจสบายใจแต่จะเป็นแต่ผู้รับนะโอ้ยเมื่อไหร่จะมาเมื่อไหร่จะได้มันก็คิดอยู่งั้นนะฉะนั้นวันนี้วันสุดท้ายวันสุดท้ายของปีนะโยมนะไม่ใช่วันสุดท้ายของเรานะไม่ใช่อายุเรานะวันสุดท้ายของปีเก่าที่ว่าเก่ามันเก่ายังไงก็ไม่รู้มันเก่ายังไงทำไมเรียกว่าเก่าหรือว่ามันหมดไปแต่ละเดือนแต่ละเดือนแต่ละเดือนคำว่าเก่ามันต้องเห็นเป็นรูปธรรมใช่ไหมอย่างของเสื้อผ้าเราใช้แล้วมันเก่ามันก็มีรอยไม่สะอาดมีรอยขาดมีรอยเปอะรอยเปื้อนแต่ปีเก่ามันมีอะไรบอกเหตุว่าเก่าโยมหรือว่าเขาเป็นสมมุติเราก็ติดสมมุติว่า61นี่เก่าแล้วนะแฟนที่บ้านก็เก่าแล้วนะเพราะอยู่กันมานานแล้วมันชักแก่ชักเฒ่ากันแล้วนะเก่านักไปหาใหม่หรือเปล่าเพื่อจะต้อนรับปีใหม่ไม่ใช่อย่างนั้นนะโยมนะเก่าอย่างนั้นเอาไว้บูชานะเอาไว้สรรเสริญกันไม่ใช่เก่าแล้วเอาไว้ด่ากันไม่ใช่นะงั้นอย่าไปติดสมมุติมันไอ้เก่าใหม่ก็เป็นเรื่องสมมุติเท่านั้นแหละต้องสนใจในเรื่องของวิมุตติคือหลุดพ้นจากโลกิยะเป็นโลกุตระใช่ไหมไม่ใช่โลอะไรโลเป็นระยะระยะนะโลกุตระคือต้องละออกจากความโลภความโกรธความหลงความอาฆาตความพยาบาทลิเสียอาฆาตความผูกเวรความจองร้ายต้องละออกไปมันจะถึงไปเป็นโลกุตระคือพ้นไปจากโลกิยะโลกิยะก็ยังมีโลกธรรมใช่ไหมลาภยศสรรเสริญสุขทุกข์นินทาอะไรก็แล้วแต่ถ้าโลกุตระนี่มันละจริงๆละความโลภความโกรธความหลงละทุกสิ่งทุกอย่างละตัวละตนแม้กระทั่งความดีก็ต้องละ
ทุกคนตายแล้วต้องล้างหมดนะความดีความไม่ดีต้องล้างหมดมันไปแต่จิตวิญญาณเท่านั้นเองความดีความไม่ดีมันอยู่ในโลกของสมมุติโลกิยะโลกุตระไม่มีดีไม่มีชั่วไม่มีอะไรเลยคือความว่างเปล่าศูนย์ศูนยตาไม่มีตัวไม่มีตนจับต้องไม่ได้ไม่มีสังขารร่างกายไม่มีขันธ์ห้าไม่มีธาตุสี่นะไม่มีอะไรมีแต่ความว่างฉะนั้นศาสนาพุทธจึงสอนให้เรานั้นไปสู่โลกุตระธรรมศูนย์ยถาคือความว่างไม่มีบาปไม่มีบุญทุกสิ่งทุกอย่างต้องทิ้งไว้กับโลกเป็นของสมมุติดีก็อยู่กับโลกไม่ดีก็อยู่กับโลกแต่ถ้าพ้นจากโลกนี้ไปแล้วไม่มีคำว่าไม่ดีมีแต่คำว่าดีความโลภความโกรธความหลงไม่มีคือไม่มีอะไรเหมือนกับใจเราที่เราปฏิบัติธรรมแล้วมันเข้าไปสู่ความว่างคือความเป็นสุญญตาไม่มีตัวไม่มีตนแม้ว่าเรายังมีสังขารร่างกายอาการ32กายภายนอกกายภายในของเราอยู่แต่เมื่อเราเข้าสู่ระดับจิตของโลกุตระแล้วเนี่ยมันไม่มีอะไรเลยมันมีแต่ความว่างเปล่านะถ้าโยมปฏิบัติทำถึงขนาดนั้นแล้วจะรู้เลยว่าศูนย์โยไม่มีอะไรฉะนั้นอย่าไปคิดว่าเมื่อศูนย์โยแล้วทำอะไรก็แล้วแต่ดีไม่ดีมันก็ศูนย์ไปตายแล้วก็แล้วไปไม่มีอะไรไม่ใช่คำว่าศูนย์หมายความว่าไม่มีอะไรที่จะต้องเอาไปได้เอาไปได้แค่จิตวิญญาณทำบุญไว้จิตรู้ระลึกได้ว่าเคยทำบุญเคยสร้างกุศลสร้างทานบารมีนะศีลบารมีภาวนาบารมีเคยบริจาคทานไปก็เป็นทรัพย์เป็นอริยทรัพย์ไม่ต้องแบกไม่ต้องหามไม่ต้องยัดไม่ต้องเยียดไม่เอาก็ได้เอาก็ได้นะฉะนั้นต้องประพฤติปฏิบัติให้เห็นตามความเป็นจริงตามคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านเสียสละกำลังกายแล้วก็ทุ่มเทสร้างสถานที่แห่งนี้ให้พวกเรานั้นได้ใช้ให้เกิดประโยชน์ฉะนั้นเมื่อเรามาในสถานที่นี้แล้วเราก็ต้องใช้ให้เกิดประโยชน์เพราะสมัยก่อนที่โยมนั่งเนี่ยทำด้วยน้ำพักน้ำแรงด้วยความศรัทธาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทั้งพระทั้งชีทั้งนักบวชช่วยกันขนทรายมาคนละกระป๋องคนละกระแป้งคนละขันเอามาลงจนเต็มลานธรรมนี้ช่วยกันปูตัวนอนโดยไม่ได้จ้างใครเลยทำด้วยความศรัทธาด้วยน้ำพักน้ำแรงฉะนั้นลานธรรมจึงเป็นลานบุญลานศรัทธาที่เราต้องมาทำให้เกิดประโยชน์กับเจตนารมณ์ที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์นำพาพวกเรามาเพราะที่ตรงนี้สมัยก่อนไม่ใช่ที่วัดหลวงพ่อซื้อเป็นท้องร่องอย่างที่เห็นข้างๆแล้วก็ถมดินถมทรายแล้วก็เอากำลังศรัทธาทำกันทั้งวันทั้งคืนไม่เหน็ดไม่เหนื่อยถึงแม้ว่าทานข้าวมื้อเดียวฉันข้าวมื้อเดียวแต่ก็ทำด้วยความศรัทธาหน้าเลื่อมใสฉะนั้นเมื่อเรามาใช้สถานที่นี้แล้วให้เกิดประโยชน์เราก็ได้บุญคนที่ทำก็ได้บุญถึงบอกว่าเป็นเนื้อนาบุญเป็นสถานที่มีแต่บุญมีแต่กุศลเข้ามาแล้วฉลาดเข้ามาแล้วไม่โง่งมงายเข้ามาแล้วมีสติมีสมาธิมีปัญญาเข้ามาแล้วมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตการงานในครอบในครัวของพวกเราเพราะเรามีศีลสมาธิมีปัญญามีทานมีศีลมีภาวนานี่แหละคือหลักคำสอนง่ายๆโยมนะฉะนั้นวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่เราจะส่งท้ายที่เขาสมมุติว่ามันเป็นปีเก่า
แล้วเราก็จะรับปีใหม่ด้วยการสวดมนต์ก็จะเพิ่มบทสวดของหลวงปู่ทั้งวานอาการะอะไรเรียกอาการเรียกก็เรียกยากลิ้นมันไม่ไปฮะแล้วก็สวดเมตตาใหญ่ใครยังไม่ได้หนังสือได้แล้วเอาไปสวดวันนี้เอานะใครอยู่สวดข้ามคืนมั่งหมดเลยใช่ไหมจะแจกตอนไหนแจกตอนนี้หรือว่าแจกตอนกลางคืนครับป้าป่าเอาเดี๋ยวชี้แจงแถลงไขเพื่อความมั่นใจขนาดหลุดจากปากธรรมามันยังไปเรื่องอะไรก็ไม่รู้เรื่องคืออาตมามีเจตนาที่จะเอื้อเฟื้อลูกศิษย์ลูกหาหลวงพ่อสนองทุกคนอาตมาก็เป็นลูกศิษย์หลวงพ่อสนองเมื่อหลวงพ่อสนองจากไปแล้วเราก็ไม่เหลืออะไรแล้วเหลือแต่ร่างท่านแต่เป็นความโชคดีที่ตมาไปได้เกศาท่านแล้วตอนนี้กำลังบรรจุใส่ตลับบรรจุเองทำเองด้วยมือตัวเองแล้วก็อยากจะแจกจ่ายให้ญาติโยมแต่ว่ายังไม่รู้จะให้เมื่อไหร่แล้วก็มีจำนวนจำกัดฉะนั้นก็อยากจะรู้ปริมาณญาติโยมว่ามีกี่คนพอกันไหมก็ให้ถ่ายบัตรประชาชนไม่ใช่วันนี้นะเดี๋ยวก็จะหาเรื่องไปถ่ายบัตรประชาชนก็ไม่ใช่วันนี้ ถ่ายบัตรประชาชนแล้วขีดข้อมว่ารับเกศาหลวงพ่อสนองถ้ากลัววัดจะเอาไปทำธุรกรรมอะไรที่ไม่ดีก็ขีดข้อมลงชื่อไว้แล้วมาลงไว้ที่หน้าเรือนไทยที่ประชาสัมพันธ์หน้าเรือนไทยเอาลงไว้แล้วจะแจ้งอีกทีว่าจะแจกให้เมื่อไหร่เพราะต้องการรู้จำนวนถ้าบอกว่าจะแจกโยมมากันมากไม่มีก็เป็นเรื่องอีกแล้วตอนนี้ใครเอามาให้ก่อนก็มีสิทธิ์แต่มาก็จะดูว่ามันมีสักเท่าไหร่กะว่าสักหมื่นมันจะพอหรือเปล่าก็ยังไม่แน่ใจก็เลยต้องการใบจองเพื่อจะมาดูยอดถ้ายอดมันหมื่นนึงอาตมาก็บอกพอแล้วนะมีแค่นี้แล้วญาติโยมก็ไม่ต้องใจร้อนเมื่อลงทะเบียนแล้วถึงเวลาแล้วอาตมาจะประกาศอาจจะเป็นวันเดือนเมษาวันมุทิตาหลวงพ่อที่เราเคยรู้จักกันแล้วก็อีกครั้งหนึ่งก็วันคล้ายวันมรณะหลวงพ่อสนองคือ24สิงหาฉะนั้นญาติโยมที่ฟังอยู่ที่ชมอยู่เขียนจดหมายส่งไปสนีในนามตมาแต่ไม่ส่งไปสนีไปนะแล้วแต่ส่งมาแล้วตมาจะเก็บไว้ให้เลยแหละแล้วโยมจะมาเอาเมื่อไหร่ยังไงก็แล้วแต่แต่ไม่ส่งไปสนีเพราะของเป็นของศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ขอบอกว่าได้ไปแล้วไม่ใช่ทุกคนจะได้เป็นพระธาตุทุกคนจะเป็นเฉพาะคนที่ไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิเกศาจะกลายเป็นพระธาตุอย่างที่เราเห็นในอุโบสถณตอนนี้เกศาท่านก็เริ่มจับเป็นก้อนแล้วจะเป็นก้อนเป็นก้อนธรรมาก็แยกออกแยกออกแยกออกเพื่อให้แก่ญาติโยมตอนนี้ก็ไม่ได้รับจำนวนว่าได้กี่พันนะแล้วก็จะแจกบัตรแจกบัตรที่จะมารับพระธาตุหลวงพ่อสนองนี่ธรรมาลงทุนเยอะนะเนี่ยลงทุนด้วยลงแรงด้วยเนี่ยทำด้วย
ตัวเองเลยนะเนี่ยเดี๋ยวให้ดูตัวอย่างเห็นหรือเปล่าเอามาเห็นกันแล้วไปก็จะเป็นบัตรอย่างนี้มีหมายเลขที่แรกคิดว่าจะทำแค่เป็นบัตรธรรมดาก็คิดว่าถ้าโยมเอาไปแล้วรูปครูบาอาจารย์แล้วจะเอาไปไหนเอาไปทิ้งเหรอเอาไปวางเหรอก็เราคิดว่าจะทำเป็นแบบบัตรเครดิตบัตรประชาชนที่พกพาใส่กระเป๋าโยมจะได้สองต่อได้รูปหลวงพ่อสนองแล้วได้เกศาหลวงพ่อสนองอันนี้ลงทุนนะลงแรงด้วยแต่โยมได้ฟรีๆนะอดใจรออย่าใจร้อนอ้าวฉันมารับประทานฟังหรือเปล่านะถ้าใครบอกว่าฉันจะมารับประทานด่าเลยเพราะนี่เป็นคำพูดที่อาตมาพูดเข้าใจกันแล้วว่าเป็นใบจองไม่ใช่ใบแจกเหมือนเมื่อวานเนี่ยวุ่นวายไปเลยฉันจะรับเกศาได้ที่ไหนยังไม่ได้พูดสักคำใช่ไหมเพราะนั้นการประชาสัมพันธ์นี้ต้องให้ตรงกันไม่งั้นญาติโยมก็รีบสิโอ้เดี๋ยวไม่ได้เดี๋ยวหมดเพราะมีน้อยเอามีน้อยจริงๆนะฉะนั้นคนที่มีบารมีเท่านั้นจึงจะได้ที่แรกว่ากะว่าจะแจกวันนี้นะแต่คิดว่าไม่แจกดีกว่านะให้โยมอยากไปก่อนไม่เป็นไรหรอกได้ทุกคนพยายามจะให้ได้ทุกคนนะที่แรกอาตมาก็ใส่ 3-4 เส้นนะโอ้แล้วก็จะเห็นไหมเนี่ยเกศาหลวงพ่ออันนี้ใส่เป็นขยุ่มเลยโยมตายแล้วจะพอกันไหมเนี่ยถ้าไม่พออาตมาต้องเอาออกกลับคืนก็ถึงอยากจะรู้จำนวนไงอันไหนที่มากอาตมาก็แบ่งเฉลี่ยเฉลี่ยกันไปให้ทุกคนได้เพราะทุกคนมีสิทธิ์ได้รับเพราะเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อสนองทุกคนแม้กระทั่งครูบาอาจารย์อาตมาก็เกียรติหมดว่าสององค์พระเจ้าแจกหมดนะเอาตามนั้นนะโยมนะฉะนั้นใครยังไม่มีบัตรประชาชนส่งไปรษณีย์มาก็ได้นะตัวเองมาไม่ได้เสียเวลาก็ส่งไปรษณีย์มาวงเล็บหน้าซองหน่อยว่าขอรับขอลงทะเบียนรับเกศานะส่งมาที่วัดสังฆทานในนามเจ้าอาวาสนี่แหละแล้วนะว่าก็จะเก็บเข้าแฟ้มใครส่งเบอร์หนึ่งจะเขียนไว้เลยเบอร์หนึ่งบัตรนี้จะเขียนว่าเบอร์1เบอร์2เบอร์3เบอร์4เรียงถ้าใครได้เบอร์1โชว์เลยโอ้นี่ฉันได้เบอร์1เบอร์2เบอร์3แล้วได้เหมือนกันนะโยมนะอันนี้เป็นความโชคดีเพราะอาตมาเนี่ยก็ไม่เคยคิดว่าจะมีเพราะไม่เคยเก็บเกศาหลวงพ่อสนองไปเลยใครอยากได้ก็แจกนะโกนปงผมไม่ทันไปแล้วใครได้ก็เอาไปใครได้ก็เอาไปแจกหมดพอโยมมาถามหลวงพ่อมีเกศาหลวงพ่อสนองไม่มีอ่ะให้เขาไปหมดแต่เหมือนกับว่าหลวงพ่อสนองท่านจะไว้ให้พวกเราก็เลยไปเจออยู่หนึ่งพระอบพระอบเดียวนะพระอบเดียวแต่ไม่รู้จะพอกันหรือเปล่านะก็ต้องดูจำนวนนะเอาฝากไว้นะให้พูดในคำในเรื่องเดียวกันอย่าคนละเรื่องนะอย่ามาไม่ใช่อีกสองวันจะมารับเกศาหลวงพ่อสนองเอาเกศาจะมาไปก่อนแล้วกันเอาไหมล่ะน่าจะโยมฟังทางบ้านอยากได้ก็ส่งถ่ายสำเนาบัตรประชาชนใส่กระดาษ A4 มานั่นแหละมาจองไว้ก่อนรับเมื่อไหร่ก็แล้วแต่แต่ว่าก็เก็บไว้ให้นะหรืออาจจะอยู่จังหวัดไหนอาสมมุติจะอยู่สุพรรณอยู่สุพรรณใช่ไหมพอธรรมะได้รับแล้วก็กี่คนเอาตัวไปฝากไว้ที่ธรรมชัยสิริโยมก็ไปเอาที่นั่นเอาสำเนาไปไว้ที่นั่นไปไว้ที่นั่นอยู่เมืองจันทร์ก็ไปเอาที่เกาะผาสุกอยู่ศรีราชาไปเอาที่ป่าลานวาหรือสวนป่าหรือว่าที่เขาแตงอ่อนได้หมดที่มีสาขาอยู่ประจวบไปเอาที่ประจวบนะแต่ไม่ส่งไปรษณีย์นะเพราะของสูงไปส่งไปรษณีย์ไม่ดีนะของที่เราควรเคารพบูชาอ้าวญาติโยมร้อนแล้วอ้าวหมดเวลา
กราบในความเมตตาของหลวงพ่อเพรินสิริวัฒโนค่ะท่านก็มีเมตตาที่จะบอกเรื่องลงทะเบียนรับพระธาตุลงทะเบียนนะคะต้องมีคำนี้แล้วเฉพาะสำเนาบัตรประชาชนอย่าใส่บัตรประชาชนมานะคะไม่รับรองนะคะอันนั้นไม่ได้ต้องเป็นสำเนามาแล้วก็เขียนอย่างที่หลวงพ่อได้ชี้แจงทีนี้ในเรื่องของการชำระหนี้สงฆ์หลายทุกปีทำผ่านมานั้นเขาทำตอน24 นาฬิกาแต่เมื่อเช้าเรียนก็ฟังเทปหลวงพ่อซีดีหลวงพ่อสนองอัดไว้ท่านบอกว่าแต่ถ้าเป็นพระพุทธศาสนานั้นพระพุทธเจ้าบอกว่าต้องเป็นเช้าวันใหม่เห็นแสงเงินแสงทองนั่นคือปีใหม่ท่านไม่คิดว่าไม่น่าจะนับ24 นาฬิกาท่านไม่เห็นด้วยแต่ท่านก็ไม่ค้านมาที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นในปีนี้ต้องกราบขอหลวงพ่อเพลินทอดตอนนี้เลยอะค่ะแล้วก็มีหลายคนบอกว่าเอาปีนี้ด้วยเอาส่งท้ายปีกับปีต้อนรับปีใหม่ก็ด้วยเพราะมีคนใหม่มาขัดนิดนึงนิมนต์ค่ะโยมเป็นหนี้สงฆ์อะไรอะไม่ก็ถือว่าถ้าเคยล่วงเกินนิดนิดหน่อยหน่อยพ่อเป็นหนี้สงฆ์อะไรทุกอย่างของโยมทั้งนั้นเนี่ยของพระที่ไหนอะงั้นอย่าไปยึดถือว่าจะชำระเวลาไหนไม่ต้องไปยึดถือมันเพราะเมื่อไหร่ก็ทำตามนั้นนั้นนะจะยึดไปแล้วมันไม่ได้อย่างที่ยึดก็มันก็ไม่เหมาะกันอีกอ่ะเราพอเมื่อไหร่เราก็ทำนั้นนั้นแหละนะอย่าไปยึดว่าต้องเที่ยงคืนต้องเที่ยงวันแล้วคนที่เขาไม่อยู่เขาก็ไม่ได้ทำอันนี้คือหมายความว่าเรา โบราณเนี่ยเขาถือเรื่องเอาของจากวัดไปบ้านก็มีประเพณีก่อพระทรายเพราะเราเข้ามาวัดเนี่ยเราก็เหยียบทรายไปโดยไม่ตั้งใจทรายก็เข้าไปในบ้านเราฉะนั้นโบราณก็เลยคิดว่าทำยังไงจะไม่บาปไม่กรรมก็ขนทรายจากแม่น้ำมาเข้าวัดชดเชยให้ชดใช้ให้มันก็กลายเป็นธรรมเนียมว่าชำระหนี้สงฆ์แต่ที่จริงมันไม่ใช่หรอกนะไม่มีหนี้กันหรอกโยมแต่เราทำเพื่อความสบายใจนะก็อธิบายก็เข้าใจงั้นเดี๋ยวเราจะไปเข้าใจว่าเราเป็นหนี้สงฆ์เมื่อไหร่วะเนี่ยไม่เคยไปยืมเงินท่านเลยนะเพื่อความสบายใจก็เป็นอุบายให้เราทำบุญนั่นแหละโยมนะมันก็ตั้งเป็นหัวข้อขึ้นมานั่นนะทำอะไรให้สบายใจอย่าไปคิดว่าเอ้ยต้องเที่ยงคืนต้องไม่ใช่ไม่ใช่นะเอาแต่หลวงพ่อได้อธิบายชัดเจนนะคะแต่อย่างที่บอกอะเพื่อความสบายใจเพราะว่าตู้ของเรายังมีตั้งไว้ชำระหนี้สงฆ์นะคะก็ถือว่าเป็นการทำบุญอย่างหนึ่งเพื่อความสบายใจก็เราก็ตั้งเรือบุญนะคะก็ต้องโมทนาเมื่อกี้ท่านก็รวบรวมชวนพี่ชายกับน้องนะคะมีลุงแจ้งลุงจักตัวดิฉันแล้วก็น้องชายร่วมบุญกันมาชำระเหมือนกันค่ะ650 บาทค่ะก็ยังไม่ได้ไปใส่ตรงสายเรือเต็มแล้วเดี๋ยวใส่ขันเอานะคะก็เป็นการเป็นอุบายทำบุญทางหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องขอโมทนาสาธุทุกท่านและวันนี้นอกจากเราได้ถวายพระป่าแล้วนะคะหลวงพ่อจะแจกกระปุกออมบุญกระปุกออมบุญนี่เป็นบุญโดยตรงของเราเลยค่ะเราจะใส่ยังไงได้หมดจะเป็นเหรียญเป็นแบงค์เพื่อมาทอดพระป่ากันในวันมาฆบูชาซึ่งจะตรงกับ19 กุมภาพันธ์เดือนหน้าปีใหม่แล้วนะคะในเดือนกุมภาพันธ์19 กุมภาพันธ์แล้วยังมีการบรรพชาผสมบทหมู่ด้วยนะคะเขาบอกว่าประเล็กก็ต้องประชาสัมพันธ์หน่อยนะเพราะ16 มกรานี้ผ้าขาวชุดใหม่หรือว่าผู้กุลบุตรที่จะบวชก็ต้องเข้ามาสมัครแล้วกันแล้วนะคะก่อน16 มกราแล้วหลวงพ่อจะแจกกระปุกนี้ไปเมื่อแจกไปแล้วออมแล้วให้กลับมาคืนจะก่อนก็ได้ค่ะเอาญาติโยมที่ยังไม่ได้หนังสือแล้วก็ไม่ได้อยู่สวดมนต์ข้ามคืนนะเดี๋ยวมารับแต่คนที่อยู่ยังไม่ต้องมานะโยมนะมิฉะนั้นแถวจะยาวเหยียดอาตมาขี้เกียจ เมื่อยแล้วเอาเฉพาะโยมที่มาวัดวันนี้แล้วยังไม่ได้หนังสือแล้วก็ไม่ได้อยู่เอาไปสวดตามวิทยุโทรทัศน์ด้วยกันนะโยมนะเดี๋ยวให้เสร็จพระป่าอันนี้ก่อนแล้วปฏิทินใครยังไม่ได้ก็มารับกับมือเพื่อจะได้ดูมขังหน่อยเพราะหลวงพ่อโตขังอยู่แล้วอ่ะแล้วก็กระปุกออมบุญด้วยหลวงพ่อแจกทุกอย่างวันนี้แจก
สาธุค่ะแต่บุญเดี๋ยวให้ทอดพระป่ากันก่อนสุดท้ายเดี๋ยวรับพงรับพรให้เรียบร้อยเขาจะถวายอะไรก็นะใจเย็นๆวันนี้วันสุดท้ายแล้วไม่ต้องกลัวดึงไว้ให้มันช้าๆหน่อยหลวงพ่อก็มิฉะนั้นเดี๋ยวแก่ไปอีกแล้วแก่ไปอีกวันแล้วอย่าไปดีใจนะเก่ามาเก่าไปแก่มานะเดี๋ยวไหนๆน้องน้องน้องนบน้องตุ้ยมาก็จะเชิญน้องนบนะคะกล่าวนำเล็กน้อยเท่านั้นเพื่อให้เป็นสิริมงคลแล้วก็กับพวกเราเพราะเป็นสิริมงคลอยู่แล้วขณะนี้นะคะเพียงแต่ว่าเราทำให้มันพร้อมใจกันพร้อมเพรียงกันค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะได้กล่าวคำถวายนะคะเอาใครมีทองคำหลวงปู่โตดูนะดูที่ปฏิทินนะหลวงปู่โตจะเต็มแล้วนะมาบอกหลายครั้งแล้วว่าถ้าหลวงพ่อโตเต็มเมื่อไหร่นี้ไม่รับทองเด็ดขาดเพราะมันเรียกไปทำอะไรนะฉะนั้นรีบอ้าวมาใครมีทองมาก่อนมาทองมาก่อนเอาทองป่าพระป่าไว้ที่หลังนะครับอันนี้ให้ทองหนังสือเดี๋ยวสุดท้ายเดี๋ยวรับพรให้เรียบร้อยใจเย็นๆรีบกลับเปล่ารีบกลับเปล่าวันนี้ทุกคนอยากอยู่วัดทั้งคืนป่ะชั่วโมงหนึ่งที่จะข้ามปี5ทุ่มถึงเที่ยงคืนก็ข้ามละปีหนึ่งแต่เพื่อความเบาใจนะครับที่พวกเรามากินมานอนวัดหลวงพ่อบอกไม่ได้ยืมเงินพระก็จริงแต่วัดวาศาสนาเป็นธรณีสงฆ์เมื่อเป็นธรณีสงฆ์จำเป็นที่พวกเราจะต้องสร้างความเบาใจก็คือทำบุญบำรุงศาสนสถานนะครับศาสนสถานจำเป็นต้องมีค่าน้ำค่าไฟสิ่งที่เราทำไปเพื่อประโยชน์พระศาสนาทองทองมาอนี่คาถาใหม่หลวงพ่อให้พรเอาใครอยากรวยสงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่มาถวายซองซะจะเต็มแล้วนะครับหลวงพ่อโตในอุโบสถเห็นไหมครับเดี๋ยวบอกว่าโอ้ฉันนักบวชจะไม่มีทองหรอกเอาเปิดโอกาสถ้าใครอยากถวายนะถวายทองได้ช่วงนี้ใครมีทองก็สละเลยนะครับก่อนที่จะปีใหม่จะได้รับโชคปีใหม่แต่เมื่อวานหวยออกไปแล้วใครมีทองก็ถวายทองใครยังไม่ได้ติดต้นพระป่าเราไม่ได้ทำกันครั้งเดียวนะครับพระป่าชำระหนี้สงฆ์คืนนี้เราก็ทำกันอีกบุญทำมากยิ่งอิ่มมากอ้าวมาอีกแล้วทองเห็นไหมเนี่ยช่วยกันท่องคาถาหลวงพ่อเร็วทองทองคำมาเร็วทองคำเอาไปไม่ได้เอาไปไหนนะครับหลวงพ่อเอาไปสร้างเป็นพระพุทธปฏิมากรเป็นสมบัติของศาสนาเป็นสมบัติของโลกเอาไม่มีทองเงินมาก็ได้เอาแบงค์มาก็ได้เอามาแล้วเนี่ยยายสำหรับท่านที่วันนี้ได้แต่แหวนนะคอสร้อยคอไม่ได้นะได้แต่แหวนมีไหมครับมีใครจะบริจาคสำหรับใครที่เพิ่งมาวัดสังฆทานครั้งแรกนะครับวัดสังฆทานเนี่ยมีกิจกรรมบุญเยอะมากไม่ว่าจะเป็นสื่อเผยแผ่วิทยุเผยแผ่โทรทัศน์เป็นงานสร้างพระไปตามวัดสาขาเป็นงานบวชเนนงานบวชเนกขัมมะเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นจึงมีโครงการพระป่ากระปุกบุญเพื่อให้ญาติธรรมทุกคนได้ไปสะสมบุญที่บ้านทำไมต้องเอาไปกับสะสมบุญที่บ้านเพราะว่าเรามีเวลามาวัดน้อยมาอีกแล้วแหวนโอ้คาถาดีๆนะทอง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 เอาเดี๋ยวได้กิโลหนึ่งแล้วค่อยเลิกเนาะแล้วก็มาคะนะมาคะก็จะหล่อล้อมอีกครั้งหนึ่งนะตอนนี้แววว่ามีโยมจะถวาย1กิโลเดี๋ยวต้องกองดีก่อนเออตะคิวค่อยๆค่อยๆเอาค่อยๆค่อยๆลุกไหวไหมไหวค่อยๆค่อยๆไม่ทีหลังไม่ไหวก็อย่าไปคุกเข่านะอย่าไปฝืนนะเออญาติโยมคนไหนที่รู้ว่าชราแล้วก็รับความจริงนะโยมนะอย่าไปทำเหมือนหนุ่มสาวนะเออบอกฉันเข่าไม่ไหวแล้วนะอนุญาตไม่มีเวรมีกรรมอ้าวทองมาอีกแล้วใครจะทำบุญร่วมทองกับหลวงพ่อที่ขันสีเงินหน้าหลวงพ่อเลยครับใช่ครับใส่ขันสีเงินที่หลวงพ่อแล้วใครไม่มีทองเงิน20บาทก็เป็นทองนะคือหลวงพ่อก็รวบรวมไปซื้อทองไงฮะเพราะงั้นใครมี20บาทมี50บาทมี100บาท
สาธุสาธุปัจจัยทุกบาทหลวงพ่อก็จะรวบรวมไปซื้อทองแล้วก็มาเป็นพระปฏิมากรใครอยากมีผิวพรรณเหมือนทองตอนนี้นะครับไปนั่งให้แดดส่องก่อนแดดส่องสีทองพูดเล่นนะครับก็ร่วมบุญหุ้มพระปฏิมากรพระประธานองค์ใหญ่ของวัดสังฆทานยางมีหรือยางยางไม่เอายางมานะยางอยู่ที่นั่นพุ่มทองคำที่เรือนไทยวันนี้ได้ 5,500 โอ้โหแสดงว่าวันนี้เศรษฐีบุญมาถือศีลอยู่ที่วัดสังฆทานนะครับคนละ10บาท20บาท100บาทล้วนแต่เป็นบุญทองคำหมดนะครับร่วมบุญซื้อทองหลวงพ่อโต 5,500 บาทนางสาวพัชชพัชพิชาจิตโรจน์นะครับโอริเวียโอริเวียไซมอนไม่ต้องนั่งไม่ต้องนั่งยกยืนเลยโมทนาบุญนะครับเพราะว่าทองคำที่หุ้มหลวงพ่อโตใกล้จะเต็มแล้วเท่าไหร่อันนี้ 5,500 ของพ่อเอามาใส่ขันเอามาใส่ขันที่ดีๆเงินเรียกเงินเอาเจ้าโยมเปิดโอกาสวันนี้เปิดโอกาสนาเริ่มศักราชใหม่นาถวายทองคำแล้วเราจะได้ทองคำเป็นกิโลเลยได้วิมานแก้วอ้าวสาธุเอาใครอยากจะไปลงชื่อลงได้เลยนะลงชื่อถวายทองอ้าวใครจะให้ประกาศชื่อนะครับบริจาค 300,000 บาทซื้อทองอะไรเงี้ยเป็นต้นคือวันนี้โยมญาติโยมมากันเยอะถ้าช่วยกันละคนละ20บาทคนละ100แต่มาคิดว่าน่าได้หลายบาทนะอนุโมทนานะครับเดี๋ยวเสร็จแล้วนับแล้วว่าได้กี่บาทจากที่โยมบริจาคคนละเล็กคนน้อยเฉพาะเงินนะทองนี่ไม่เกี่ยวนะเพราะเราไม่มีทองเราก็เอาเงินมาซื้อไปรวบรวมกันตอนนี้บาทก็19,000กว่าเกือบ20,000เพราะน้ำมันลงทองขึ้นวันนี้เรามาร่วมบุญกันนะอย่าเพิ่งเบื่อนะโยมนะสร้างบอกบุญนี่ไม่ต้องเบื่อสร้างใจให้เป็นบุญ เดี๋ยวปีใหม่ปีหน้ากลับไปทำงานวันที่3ทุกคนจะต้องคิดถึงว่าสังฆทานเพราะว่าหมดตูดเลย ทำบุญ 3-4 วันถือศีลอยู่ว่าสังฆทานหมดตูดกลับบ้านคิดถึงแม่เบาตัวมาเลย แต่ไม่เป็นไรนะเราเปลี่ยนเป็นอริยทรัพย์เดี๋ยวเราไปทำมาหากินก็เจริญรุ่งเรืองเพราะว่าเราทำให้พระศาสนาเจริญรุ่งเรืองชีวิตของเราก็ย่อมเจริญรุ่งเรืองนะครับส่วนปฏิทินหยิบไปได้เลยนะครับปฏิทินหลวงพ่อโตที่ท่านทำบุญกันเนี่ยแหละเป็นหลวงพ่อโตองค์เนี้ยหลวงพ่อโตทองคำต่อไปจะเป็นสมบัติของโลกเป็นมรดกของพระศาสนาเงินของเรากลายเป็นอริยทรัพย์ชาติหน้าไปใช้ได้แน่นอนนะครับเพราะงั้นใครที่บริจาคทรัพย์ตั้งแต่20บาท10บาทล้วนแต่มีส่วนร่วมสร้างทองคำ 20,000 นะครับแล้วก็เรื่องพระป่าชำระหนี้สงฆ์อย่างที่ทำความเข้าใจกันนะครับโยมโมทนาสาธุกับโยมประโยชน์ขอนแก่นทำบุญพระป่า 20,000 โอนตังมาสาธุสาธุฟังวิทยุอยู่แล้วก็นะอนุโมทามิโยมประโยชน์นี่เป็นญาติธรรมที่เป็นเจ้าของเครือข่ายวิทยุสังฆทานธรรมที่อยู่ขอนแก่นท่านฟังวิทยุอยู่ร่วมบุญซื้อทองคำ 20,000 บาทสาธุสาธุสาธุครับแล้วก็ปฏิทินนะครับหยิบไปได้เลยนะครับปฏิทินหยิบไปเลยหยิบไปได้เลยนะนะครับก็ถือว่าของขวัญปีใหม่ของหลวงพ่อเพลินทำปฏิทินหลวงพ่อโตที่สำคัญในปฏิทินนะฮะดูให้ดีจะมีวันสำคัญของกิจกรรมบุญของพระสังฆทานตลอดปีจนถึงสิ้นปีเลยทุกเดือนจะมีกิจกรรมตักบาตรพระกรรมฐานวันมาฆะวันวิสาขะวันอาสาฬหะวันอาจริยะวันมุทิตาหลวงพ่อสนองมีหมดเลยในนั้นนะครับทุกท่านก็จะได้รู้ว่าเราควรจะมาวัดวันไหนบ้างนะครับญาติโยมอย่านั่งหลับทับสิทธิ์นะเขาเดินเข้าคิวกันแล้วโยมจะมานั่งหลับทับสิทธิ์ไม่ได้นะต้องใช้สิทธิ์ของเรานะหรือว่าให้เขาเข้าไปก่อนเดี๋ยวเราค่อยทีหลังก็ไม่ว่ากันก็เป็นที่น่าโมทนานะโยมนะอันนี้บุญของโยมนะไม่ใช่ของอาตมานะเนี่ยทำทุกอย่างเนี่ยเป็นของโยมเอาไปได้อันนี้แหละนำพาไปได้เป็นอริยทรัพย์ของเรา
อ้าวจะเต็มขันแล้วโยมโอ้โหคนละเล็กคนละน้อยอ้าวก็ต้องโมทนาบุญกับคุณทัศนีเหมือนทองนะครับและครอบครัวร่วมบริจาคของขวัญให้เด็กในงานวันเด็กที่หลวงพ่อไปรินจะจัดขึ้นเป็นเครื่องต้มน้ำร้อนไฟฟ้า3เครื่องอนุโมทนาด้วยนะครับอ้าวลืมไปเนี่ยวันที่12ตากบาตรพระกรรมฐานเสร็จเราไปให้กำลังใจเด็กนาที่สวรรคาลัยเพราะปีนี้อาตมาลงทุนไม่ใช่อาตมาลงทุนหรอกโยมก็ลงทุนให้ซื้อของฝันให้เด็กจับฉลากจับแล้วเอาไปให้พ่อแม่ใช้ได้มีตู้เย็นมีโทรทัศน์มีรถยนต์มีจักรยานโอ้ยของเยอะแยะถ้าญาติโยมมีบุตรมีหลานนะพามาวันที่12 9โมงที่ศาลาหน้าศาลาสวรรคลัยนะแล้วก็จะมีตัวตลกที่แรกกะว่าจะเอาหุ่นละครนะจอหลุยมาปรากฏว่าเขาติดภารกิจที่กระทรวงวัฒนธรรมนะก็จะเอาตัวตลกมาแล้วก็มีการเป่าลูกโป่งแจกมีกิจกรรมสำหรับเด็กนะญาติโยมอ้าวได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวจะเอาเป็นทีละอย่างเอาทองคำก่อนเอาทองก่อนเอาทองก่อนตอนนี้กำลังเรียกเงินเรียกทองขออนุญาตหลวงพ่อประกาศเรื่องกระปุกบุญหน่อยนะครับกระปุกบุญที่เล่าให้ฟังว่าทุกท่านอาจจะมาวัดแค่ช่วงวันสำคัญนะครับกลับไปบ้านก็ต้องไปทำมาหากินออกจากบ้านแต่เช้ากลับบ้านมาก็มืดวัดสังฆทานเรามีโครงการกระปุกออมบุญนะครับกระปุกออมบุญทำเพื่ออะไรครับเพื่อให้ทุกคนได้สะสมบุญทุกวันกระปุกนี้แจกฟรีเนื่องในโอกาสวันมาฆบูชาปีหน้านะครับเราจะนำกระปุกนี้มาร่วมทอดพระป่าสำหรับท่านที่เอากระปุกกลับไปแต่แนะนำให้ทุกคนเอากระปุกกลับไปเอาไปฟรีๆไม่คิดสตางค์เอากลับมาก็ได้หรือถ้ามีความจำเป็นไม่สามารถเอากลับมาคืนได้ก็ไม่เป็นบาปไม่เป็นโทษนะครับแต่ที่สำคัญคือจะเป็นบุญตั้งแต่ท่านมารับไปใครยังไม่มีหนังสือหยิบหนังสือไปเลยนะครับใครที่อยากได้กระปุกบุญไปออมบุญที่บ้านหมายความว่าเราเลิกงานมาจากที่ทำงานเหลือเศษสตังค์มา5บาท10บาทตั้งใจยอดกระปุกบุญเพื่อร่วมทอดผ้าป่าบำรุงสถานีวิทยุสังฆทานธรรมไปอ่านก่อนก็ได้แล้วคืนนี้ค่อยมาสวดร่วมกับวัดสังฆทานนะครับหยอดตอนเช้าก็ได้บุญตอนเช้าหยอดกลางวันก็ได้บุญตอนกลางวันหยอดตอนกลางคืนก็ได้บุญตอนกลางคืนเท่ากับเราสามารถสะสมบุญกุศลให้กับตัวเราเองเพราะเรารู้ตัวเราเองว่าเราตั้งใจหยอดขนาดไหนทำเวลาไหนอยู่ที่บ้านเราอยู่ที่หัวนอนเราแล้วพอถึงเวลาครบกำหนดวันมาฆบูชาปีหน้าเราก็จะอุ้มกระปุกบุญมาด้วยความภาคภูมิใจว่าเราได้สะสมบุญมาเต็มที่นะครับเพราะงั้นแนะนำนะครับในขัมมาทุกท่านทั้งที่มาเป็นประจำและที่นานๆมาทีนำกระปุกบุญไปสะสมบุญนะครับเอากลับไปบ้านเนี่ยได้บุญแล้วเจตนาเราตั้งใจจะเอาไปทำบุญได้แล้วตัวตั้งใจแต่เอากลับมาได้หรือไม่มาได้ก็สุดแท้แต่เหตุและปัจจัยของแต่ละท่านแต่ถ้าเอากลับมาได้ก็แสดงว่าบุญของเราเต็มที่ที่สำคัญคือเราจะได้ทำบุญทุกวันไงครับบุญเป็นอุปการะคุณในชีวิตของเรานะครับแนะนำนะครับกระปุกบุญมารับได้ที่จุดประชาสัมพันธ์นะครับรับปฏิทินเสร็จแล้วก็มารับกระปุกบุญไปนะครับมาเอาไปตอนนี้เพราะว่าเจ้าหน้าที่เตรียมกระปุกบุญไว้จำกัดนะครับคิดดูแล้วกันว่าเช้ามาก่อนไปทำงานเราบริจาคลงกระปุกร่วมทอดพระป่ากับวัดสังฆทาน5บาทตอนเย็นกลับมาร่วมบริจาค20บาทวันนึงเราได้ทำบุญถึง2ครั้งไม่ใช่เรื่องง่ายๆไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะครับจงมองด้วยกุศลธรรมนะครับว่าเราตั้งใจนะครับที่จะนำกระปุกบุญไปสะสมบุญตัวนี้แหละจะเป็นเครื่องอยู่ของใจตรงนี้แหละจะเป็นที่อยู่ของใจเราคือบุญนะครับสะสมบุญมากๆจะนำความสุขมาให้เพราะฉะนั้นอยากจะแนะนำนะครับท่านเนกขัมมะทุกท่านนะครับร่วมกันรับกระปุกบุญเพื่อไปสะสมบุญที่บ้านนะครับตั้งใจให้ดีคุณพยุงจุยเกตนะครับมาร่วมบริจาคทอง7สลึงบริจาคเงินร่วมเผยแผ่ธรรมะ 10,000 บาทและร่วมบริจาคเงินสร้างศาลาสวรรคลัยอีก 20,000 บาทรวมทั้งสิ้นเป็น 30,000 พร้อมทอง7สลึงสาธุดังๆครับสาธุสาธุสาธุก
การโมทนาเราก็ได้บุญกับพวกเขาแล้วด้วยนะครับเมื่อท่านใดทำบุญเราพอยินดีด้วยเราก็มีอานิสงส์ด้วยนะครับเพราะงั้นวันนี้เป็นวันสิ้นปีเป็นวันดีที่พวกเราจะทำบุญให้อิ่มใจแล้วปีหน้าฟ้าใหม่เราจะเปิดการดำเนินชีวิตที่เต็มไปด้วยมหากุศลนำหน้านะครับมหากุศลที่เรามาสะสมบุญกันที่วัดสังฆทานหลายท่านอาจจะมากันตั้ง3วัน4วัน5วันนะครับแน่นอนนะครับตรงนี้แหละจะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้พวกเราได้มีชีวิตที่ดีขึ้นนะครับเพราะเราได้มาเจริญสติมาเจริญสมาธินะครับมาสร้างฐานบารมีอยู่ตลอดช่วงฤดูหรือเทศกาลนะครับปีใหม่ 3-4 วันเราไม่ได้ไปสร้างบาปอกุศลที่ไหนแต่เรามาสร้างบุญกุศลให้กับตัวเราเองนะครับกระปุกบุญนะครับรับฟรีนะครับแจกฟรีนะครับเอามาคืนก็ได้ไม่เอามาคืนก็ไม่เป็นบาปแล้วแต่เหตุแล้วแต่ปัจจัยแต่ที่สำคัญเราจะได้บุญทั้งตอนเช้าตอนกลางวันและตอนเย็นเพราะว่ากระปุกบุญเสมือนหนึ่งเรายกวัดนะครับไปไว้ที่บ้านนะครับยกวัดไปไว้ที่บ้านเราจะทำบุญตอนไหนก็ได้นะครับก็อนุโมทนาสำหรับท่านที่จะนำกระปุกบุญไปนะครับแล้วคืนนี้นะครับจะมีครูบาอาจารย์มาแสดงธรรมตั้งแต่ทุ่มครึ่งนะครับตอนทุ่มครึ่งก็จะมีหลวงปู่ครูบาอาจารย์หลวงพ่อบุญส่งนะครับมาแสดงธรรมนะครับแล้วก็ช่วง11ห้าทุ่มนะครับห้าทุ่มหลวงพ่อพระครูปาราดเพดินสิริวัฒโนท่านเจ้าวาดวัดสังฆทานท่านจะมาร่วมสวดมนต์ข้ามปีกับพวกเราเหมือนกิจกรรมบุญที่จัดขึ้นทั่วประเทศไทยเลยนะครับที่สนามหลวงก็จัดวัดวาศาสนาที่ไหนก็จัดวันนี้วัดสังฆทานของเราจะมีการสวดบทสวดมนต์พระปริตสวดมนต์อาการวัตสูตรซึ่งเป็นพระคาถาประจำครูบาอาจารย์หลวงปู่สังวานเขมโกจะสวดบทมหาเมตตานะครับหรือเมตตาใหญ่ที่หลวงพ่อจรัญทิตตะธรรมโมวัดอัมพวันจังหวัดสิงห์บุรีได้ดำมาเผยแผ่นะครับแล้วมีอานิสงส์มหาศาลนะครับการเจริญเมตตาใหญ่ที่หลวงพ่อพิรินจะได้นำพวกเราสวดกันคืนนี้แล้วหนังสือที่ท่านรับไปคืนนี้สวดเสร็จแล้วเอากลับไปเก็บในกระเป๋าได้เลยเอากลับไปสวดต่อที่บ้านนะครับทำอย่างต่อเนื่องสวดอย่างต่อเนื่องท่านจะได้อานิสงส์มหาศาลทองไปบริจาคที่หลวงพ่อได้เลยจ้ะไปถวายหลวงพ่อได้เลยทองไปหาหลวงพ่อได้เลยจ้ะไม่ต้องเข้าคิวไปเลยคุณจุ๊บแจงคุณจุ๊บแจงทำโทรศัพท์หล่นหรือเปล่านะครับมีเจ้าหน้าที่เก็บโทรศัพท์ของคุณจุ๊บแจงได้ไปติดต่อที่กองอำนวยการหน้าวัดนะครับคุณจุ๊บแจงแล้วก็เนคขมะทุกท่านนะครับที่ท่านมาถือศีลปฏิบัติธรรมที่วัดสังฆทานตลอด3วัน4วันนี้มีทั้งคนดีและคนไม่ดีนะครับเราไม่สามารถรู้หน้าแต่ไม่สามารถรู้ใจเขาขอให้ทุกคนเก็บรักษาสมบัติส่วนตัวที่มีค่าติดไว้กับตัวอย่าให้ห่างกายนะครับวัดเราไม่มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่จะดูแลท่านตลอด24ชั่วโมงนะครับไปตัวมีเยอะหนังสือมีเยอะปฏิทินเอาไปด้วยทั้งปฏิทินและหนังสือหลวงพ่อเตรียมมาให้ทุกคนได้ทั่วถึงไม่ต้องแย่งกันหมดปีแล้วโยมเอารูปอย่าไปทิ้งไปใส่กรอบไว้แล้วปีหน้าก็จะเป็นอีกรูปหนึ่งรูปหลวงพ่อโตเนี่ยแต่ว่าทองจะเต็มนะจะเต็มเข่าแล้วพอเต็มเข่าแล้วทีนี้ก็ข้างหลังตอนนี้เอาข้างหน้าไว้ก่อนให้เต็มเหลืออีกไม่กี่กิโลนั่นแหละนั่นแหละเอาไปสวดนะอย่าไปชั่งกิโลนะได้ไม่เป็นไรไม่มีปฏิทินแนะนำให้ม้วนให้ม้วนเอาหลวงพ่อโตออกข้างนอกนะครับเวลาเราไปขี้ที่บ้านแล้วมันจะไม่ยับเลยนะครับจะเรียบเลยนะครับม้วนเอาแผ่นสีออกข้างนอกมันจะผมเคยเอาไปม้วนถ้าม้วนเอาแผ่นสีไว้ข้างในแล้วจะยับจะเป็นรอยแต่ถ้าม้วนเอาแผ่นสีออกข้างนอกนะครับมันจะไม่เป็นรอยเราไปแฝงที่บ้านได้จะสวยนะครับกระปุกบุญนะครับเรามีจำนวนจำกัดถ้าใครเป็นผู้มีบุญก็จะได้กระปุกบุญไปสะสมบุญนะครับอย่างที่บอกว่าอานิสงส์แห่งการสะสมบุญที่บ้านเนี่ยมันจะทำให้จิตใจของเรารู้สึกเบิกบานรู้สึกมั่นใจรู้สึกภูมิใจในการดำเนินชีวิตทางโลกว่าเราตื่นมาเราก็ทำบุญหลายๆคนอาจจะไม่ได้ตื่นไปใส่บาตรตอนเช้าหน้าบ้านหลายๆคนอาจจะไม่มีโอกาสมาวัดทำบุญแต่วันนี้โครงการกระปุกบุญของพระเดชพระคุณท่านหลวงพ่อไพรินทร์สิริวัฒโน
นะครับเปิดโอกาสให้ทุกท่านได้สะสมบุญนะครับอย่างที่เราเห็นว่าวัดสังฆทานนี้เป็นวัดเผยแผ่เป็นวัดวาอารามที่สั่งสอนให้ญาติโยมได้รู้จักศีลรู้จักธรรมนะครับเพราะฉะนั้นการที่ท่านนำปัจจัยมาบริจาคให้วัดสังฆทานแน่นอนจะได้อานิสงส์มหาศาลนะครับเพราะว่าลองดูเถิดว่าที่พวกเรามาอยู่กันนี้เป็นผู้ถือศีลมากกว่าผมว่าน่าจะพันคนได้แล้วนะครับลองคิดดูว่าเสนาสนะก็ดีอาคารปฏิบัติธรรมศาลาลานธรรมห้องน้ำห้องท่าจะทรุดโทรมไปขนาดไหนนะครับจะทรุดโทรมไปขนาดไหนก็ต้องอาศัยพวกเราเนี่ยแหละนะครับร่วมกันบริจาคปัจจัยเอามาบำรุงนะครับเสนาสนะให้คงมั่นมั่นคงเพื่อให้พวกเราได้กลับมาปฏิบัติธรรมกันตลอดไปนะครับรุ่นลูกรุ่นหลานของเราก็จะมีวัดวาศาสนาที่ดีนะครับมีวัดวาศาสนาที่ร่มรื่นไว้เป็นสถานที่บำเพ็ญบุญตลอดไปกระปุกบุญหมดแล้วนะครับคุณทิพย์ครับกระปุกบุญหมดให้เอามาเติมด้วยนะครับคุณทิพย์ครับปฏิทินยังมีเหลือเฟือนะครับหนังสือสวดมนต์เหลือเฟือนะครับแล้วก็เงินที่ท่านถวายหลวงพ่อไพลินในวันนี้หลวงพ่อไพลินจะรวบรวมยอดแล้วเดี๋ยวจะประกาศให้ทุกคนรู้ว่าเงินที่รวมแล้วได้เท่าไหร่และจะไปซื้อทองได้เท่าไหร่นะครับแล้วก็เวลาที่ทุกท่านมาเที่ยววัดสังฆทานไปกราบหลวงพ่อโตก็อย่าลืมล่ะว่าหลวงพ่อดิฉันหนูได้มีส่วนร่วมหุ้มทองหลวงพ่อโตขอพรขอบารมีเทวดาที่รักษาหลวงพ่อโตนะครับให้ไปคุ้มครองเราให้ไปช่วยดำเนินชีวิตของเราให้ผ่านพ้นอุปสรรคไปได้ด้วยสติปัญญานะครับที่เราได้อุตส่าห์สร้างทานบารมีไว้นะครับแล้วปีหน้าฟ้าใหม่นะครับวันที่6มกราคมนะครับวันที่6มกราคมพระเดชพระคุณท่านหลวงพ่อไพลินสิริวัฒโนนะครับท่านจะเป็นตัวแทนนำพวกเรานะครับช่วยกันดูแลอุปถากพระสงฆ์ที่เจ็บไข้ได้ป่วยทั่วประเทศร่วมกับมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัวนะครับกระปุกมาแล้วนะจ๊ะกระปุกมาแล้วใครยังไม่ได้กระปุกกระปุกบุญนี้แค่รับไปก็ได้บุญแล้วเจตนาที่เราอยากจะได้ไปทำบุญนะครับแค่รับไปก็ได้บุญแล้วและออกกลับมาก็จะได้บุญมากขึ้นนะครับวันที่6มกราคมหลวงพ่อไพลินจะเปิดกองทุนรักษาพระภิกษุสงฆ์อาพาธทั่วประเทศนะครับที่ตึกสงฆ์อาพาธโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัวจังหวัดน่านเพราะงั้นใครอยากมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงใครอยากจะมีวันนะที่ผ่องใสใครอยากจะมีความไม่มีโรคความไม่มีความเจ็บไข้ประจำตัวก็ต้องมาร่วมกันนะครับดูแลพระภิกษุสงฆ์อาพาธสมดังที่พระพุทธเจ้าพระองค์ท่านทรงตรัสรับรองว่าผู้ใดได้ดูแลอุปถากพระภิกษุผู้มีไข้เจ็บป่วยผู้นั้นเสมือนดูแลพระพุทธเจ้านะครับเพราะงั้นใครที่จะมาร่วมบุญโครงการกองทุนรักษาสงฆ์อาพาธร่วมกับหลวงพ่อไพลินที่จะสนับสนุนนะครับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัวนะครับท่านก็จะได้อานิสงส์ดูแลพระภิกษุป่วยไข้เสมือนหนึ่งได้ดูแลพระตถาคตหรือพระพุทธเจ้านะครับก็ร่วมบุญได้เพราะว่าปีใหม่ก็เหมือนกับเป็นศักราชใหม่เป็นวันใหม่วันเริ่มต้นชีวิตใหม่เราก็เริ่มต้นชีวิตที่ดีๆ ด้วยการดูแลรักษาพระภิกษุสงฆ์ป่วยร่วมกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะครับหลวงพ่อไพลินสิริวัฒโนนะครับท่านจะเป็นผู้นำเรานะครับรวมถึงกระปุกบุญด้วยนะครับจงภูมิใจที่ท่านได้กระปุกบุญไปเพราะว่ากระปุกบุญนี้ขอกระปุกอีกกระปุกเอามาอีกนะจ๊ะพี่ทิพย์กระปุกยังไม่พอจ้ะเดี๋ยวมาอีกจ้ะรอแป๊บหนึ่งนะจ๊ะกระปุกเอามาอีกนะจ๊ะใครที่เอากระปุกใบเนี่ยได้บุญตั้งแต่ถือไว้แล้วเพราะว่ากระปุกนี้ไม่สามารถเอาไปทำอะไรได้นอกจากเอาไปทำบุญเพราะงั้นที่เราถือไว้เนี่ยเราได้ทำบุญแล้วแล้วเรากลับไปหยอด5บาท10บาทตามกำลังทรัพย์ของเราไม่มีใครว่าเราถึงเวลาวันที่19วันมาฆบูชาปีหน้าเราก็เอามาร่วมทอดพระป่าร่วมกับวัดสังฆทานแล้วพระป่าที่เราทอดก็จะกลายเป็นลานธรรมกลายเป็นอุโบสถแก้วกลายเป็นศาลากลายเป็นห้องน้ำกลายเป็นสื่อธรรมะเพราะว่าเงินทุกบาททุกสตางค์ของเราจะนำมาบำรุงรักษาพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองตลอดไปนะครับเพราะงั้นมีอานิสงส์มากใครที่ได้ทำบุญร่วมกับนาบุญที่ดีนะครับวัดสังฆทานเป็นวัดปฏิบัติวัดเผยแผ่นะครับเราทุกคนจะได้ร่วมบุญกระปุกมาแล้วนะจ๊ะใครยังไม่ได้กระปุกจ๊ะหมดแล้วหมดเลยนะจ๊ะเจ้าหน้าที่เตรียมไว้แบบไม่มาก
ไม่มากเป็นพันแต่ก็เพียงพอสำหรับคนที่อยู่ในลานธรรมในขณะนี้เพราะว่าเดี๋ยวคืนนี้ก็จะมีพี่น้องประชาชนนะครับที่ไม่ได้บวชเนกขัมมะจะมาร่วมสวดมนต์ก็คิดว่าคงจะมากันอีกเป็นพันคนนะครับเพราะงั้นเนกขัมมะจะมีโอกาสได้กระปุกบุญไปสะสมบุญก่อนนะครับทำตอนเช้าก็ได้ตอนเช้าเพราะอยู่บ้านเราทำตอนกลางวันก็ได้บุญตอนกลางวันเพราะกระปุกอยู่บ้านเราทำกลางคืนก็ได้บุญตอนกลางคืนเพราะกระปุกอยู่บ้านเราก็เป็นวิหารของใจว่าใจเรานี้เป็นผู้เสียสละใจเรานี้เป็นผู้มีศรัทธาอยู่ตลอดเวลาค่ะก็อย่างที่คุณนพได้เชิญชวนไปแล้วนะคะท่านใดจะรับกระปุกออมบุญวันนี้แจกไม่อั้นเลยค่ะพี่ทิพย์ผลิตมาสวยงามนะคะแบบว่าปราณีตมากท่านใดจะสร้างบุญบารมีก็ขึ้นอยู่กับตัวท่านแล้วนะคะเอาบุญไปฝากคนที่บ้านด้วยซึ่งทางวัดสังฆทานนั้นก็เป็นเนื้อนาบุญอันประเสริฐนะคะครูบาอาจารย์ท่านก็มีเมตตานะคะดำเนินงานต่างๆเพื่อให้ทุกท่านนะคะเป็นอุบายในการสร้างบุญกุศลในทุกขณะที่ยังมีลมหายใจมีสติสัมปชัญญะรู้ตัวทั่วพร้อมนะคะในการสั่งสมบุญบารมีนั้นหลายๆท่านก็ไม่ประมาทนะคะในการดำเนินชีวิตสาธุค่ะอนุโมทนาบุญนะคะก็ทยอยนำมาถวายคืนได้นะคะเนื่องจากปัจจัยเป็นบริวารนะคะเราก็จะได้ร่วมอนุโมทนาบุญเมื่อสักครู่นี้นะคะอนุโมทนาบุญกับคุณแม่มาลีบุญจันทร์ญาติธรรมจากจังหวัดอุตรดิตถ์นะคะนำตังหูทองคำหนึ่งคู่มาถวายหุ้มองค์หลวงพ่อโตนะคะกราบอนุโมทนาสาธุค่ะคุณยายพรณีนะคะและหลานยินดีแล้วก็หลานๆนะคะค่ะร่วมบุญผ้าป่าปีใหม่นะคะชำระหนี้สงฆ์700บาทค่ะอนุโมทนาสาธุค่ะค่ะเชิญชวนนะคะค่ะเด็กหญิงธดาพรใช่หรือเปล่าภูนะค่ะธดาพรภูนยานะคะใช่น้องทับทิมไหมคะฮะไม่ใช่ค่ะอ๋อร่วมบุญทุกคนนะคะ100บาทนะคะอนุโมทนาสาธุคุณทวีคุณธิดาภูนยานะคะร่วมทุกบุญ 1,000 บาทโอ้ครอบครัวภูนยาจากหมู่บ้านที่เป็นเจ้าภาพสวดพระภิธรรมประจำนะคะกับอนุโมทนาบุญกับครอบครัวภูนยาด้วยนะคะค่ะตอนนี้ก็ทยอยรับกระปุกออมบุญนะคะแล้วก็ปฏิทินรวมถึงหนังสือสวดมนต์บทเมตตาใหญ่นะคะเดี๋ยวหลวงพ่อจะเมตตานำทุกท่านได้สวดบทอาการวัตตาสูตรนะคะก็มีอีกหนึ่งบทที่หลวงปู่สังวานเขมโกท่านได้นะคะจากเทพยดาที่ได้นำบทเมตตาบทอาการวัตตาสูตรมีอานิสงส์มากนะคะทางวัดสังฆทานก็จัดสร้างเป็นภาพหลวงปู่สังวานเขมโกนะคะชื่อหน้าปกหนังสือเขียนว่าอาจารย์บูชาก็มีความหมายนะคะในบทสวดต่างๆบทเมตตาหลวงเมตตาใหญ่นะคะก็มีอานิสงส์ถึง11ประการด้วยกันทั้งในการเจาะจงผู้รับนะคะแล้วก็ไม่เจาะจงผู้รับก็มีความหมายอธิบายขยายความให้ทราบด้วยนะคะไปอ่านรายละเอียดก่อนที่ค่ำคืนวันนี้จะได้สวดอานิสงส์ถึง11ประการด้วยกันในอานิสงส์เมตตานะคะหลวงพ่อท่านก็ท่องมนต์สาธยามนตรานะคะก็จะนำคณะสงฆ์จะนำอุบาสกอุบาสิกานั้นได้สวดมนต์ข้ามปีนะคะบทเมตตาใหญ่บทอาการวัตสูตรนะคะก็มีบทพระปริตนะคะเป็นเบื้องต้นก่อนนะคะก็มีอานิสงส์ในการปัดเป่าขจัดสิ่งชั่วร้ายป้องกันภัยพิบัตินะคะแล้วก็มีการสาธยายมนตรามีอนุภาพนะคะคุ้มภัยให้ทุกท่านนั้นได้มีความแคล้วคลาดปลอดภัยประสบแต่ความสุขความเจริญนะคะอยู่ท่ามกลางกัลยาณมิตรนะคะและเป็นสัมมาทิฏฐิซึ่งหลายๆท่านนั้นก็อาจจะได้มีโอกาสนะคะเคยสวดแล้วนะคะวันนี้ก็มาสวดอีกนะคะการเป็นยาทาก็จริงนะคะแต่ก็มีอุบายในขณะที่ได้สวดนั้นจิตใจก็ไม่ได้ไปกระทำบาปกรรมใดๆนะคะกับรวมอินทรีย์ด้วยนั่งกายวาจาใจในการสวดท่องบนนะคะตอนนี้ท่านใดที่นะคะได้รับหนังสือสวดมนต์แล้วก็ไปเปิดอ่านด้วยนะคะอ่านคำแปลแล้วก็ความมีความหมายญาติธรรมคะอย่าเอาถุงไปค่ะเดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่ไว้ผลิตนะคะค่ะเอาไปแต่กระปุก
ค่ะค่ะเดี๋ยวพี่ทิพย์เขาจะใส่ถุงไปค่ะค่ะขอบพระคุณค่ะค่ะก็กระปุกออมบุญเชิญนะคะรับได้ที่ลานธรรมหรือว่าตรงพิธีเรือบุญตอนนี้ก็เป็นโอกาสดีนะคะในวันมาฆบูชาที่ปีหน้าฟ้าใหม่ก็จะได้มาร่วมถวายการวิทยุคลื่นสังฆทานธรรมนั้นก็ออกอากาศส่งกระจายเสียงนะคะหลวงพ่อไพลินท่านก็ค่ะมีเมตตาให้ทุกท่านได้ร่วมบุญในการสนับสนุนให้ธรรมะเป็นธรรมทานนะคะสัพพทานังธรรมทานังชินตินะคะการให้ธรรมะเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงนะคะเราก็ได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยกันหมุนวงล้อธรรมจักรนะคะเพราะว่างานพระศาสนานั้นยังต้องดำเนินต่อเนื่องไปไม่หยุดยั้งนะคะแล้วก็ที่สำคัญทุกท่านนั้นได้มีส่วนร่วมนะคะมากน้อยตามกำลังบุญในการให้ธรรมะเป็นธรรมทานนะคะทุกบ้านทุกหลังคาเรือนมีเสียงธรรมครูบาอาจารย์ไปเสิร์ฟถึงบ้านนะคะแล้วก็โทรทัศน์ SPB TV 999นั้นก็ทั้งวิทยุและโทรทัศน์นะคะสื่อธรรมะของวัดสังฆทานนั้นออกอากาศตลอด24ชั่วโมงนะคะแข่งกับกิเลสนะคะของทางโลกให้ทุกท่านได้มีโอกาสนะคะฟังธรรมไปจนหลับเลยนะคะตั้งแต่ตื่นเช้าสวดมนต์ทำวัดแล้วก็ช่วงค่ำมีการสวดมนต์ทำวัดเย็นนะคะแล้วก็ใครยังไม่ได้หนังสือรอสักเดี๋ยวนึงเดี๋ยวกำลังไปเอานะกำลังไปเอาค่ะใจเย็นมีเยอะแยะแค่หลวงพ่อก็นำสิ่งดีๆมามอบให้นะคะปฏิทินภาพหลวงพ่อโตปฏิสถานไว้ในที่ที่ควรนะคะก็ค่ะเป็นภาพงดงามสวยงามมากค่ะอันนี้กล้องความละเอียดสูงกำลังมาไม่หมดไม่มีคำว่าหมดก็วันนี้มารับสิ่งดีงามนะคะก็สองปึ้งก่อนค่ะรอสักครู่นะคะค่ะเดี๋ยวทีมเจ้าหน้าที่ไปจัดหนังสือมาให้ใครที่ได้รับไปแล้วเปิดอ่านความหมายได้เลยนะคะตอนกลางวันนี้เห็นชัดเจนเดี๋ยวคืนนี้จะได้ท่องมนต์สัทธยามนตรานะคะในขณะที่ทางโลกเขารอหนังสือสักแป๊บนึงค่ะสักครู่นึงค่ะท่านใดจะร่วมบุญทองคำเชิญได้นะคะที่หน้าหลวงพ่อไพลินค่ะยาวเหยียดเลยอนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยค่ะรอหนังสือสวดมนต์นะคะอ้าวเดี๋ยวจะค่ะเดี๋ยวป้าเล็กเชิญค่ะไม่ต้องเหลืออีกไม่กี่คนแล้วทำให้เสร็จเรื่องไปพระป่าไม่เป็นไรรอหนังสือเมตตาค่ะถวายทองคือหนังสือเมตตานี่ถ้าใครอยู่ที่นี่เอาไว้ก่อนถ้าใครสวดคืนนี้นะคะแต่คนที่ไม่ได้อยู่กลับไปมารับไปก่อนแล้วรับรองค่ะเดี๋ยวตอนสวดแจกเลยทุกคนเลยนะคะเพราะหลวงพ่อแจกกันมาหลายรอบแล้วเอามามั่งไม่เอามามั่ง ตอนนี้กระปุกบุญออมบุญเนี่ยนะคะอยากให้ทุกคนมีติดตัวไปหลายคนอาจจะบอกว่าโอ้ยเราต้องไปออมก็เป็นบุญเราว่านะคะเป็นบุญของเราจะใส่วันเท่าไหร่ก็ได้แบงก์ก็ได้เหรียญก็ได้ค่ะแล้วเมื่อในเดือนกุมภาพันธ์จะมาให้ก่อนที่จะทอดวันมาฆะก็ได้ขณะทอดก็ได้หลังทอดก็ได้ใจเย็นๆใจเย็นๆเอาหนังสือมาแล้วได้ทุกคนแล้วว่าเขาหยุดทำไมเอายายแต่งชุดนักบวชได้ยายทองที่หูอ่ะยังใส่อยู่เลยอ่ะยายจ๋ายายถอดสิแล้วก็หัดถวายหลวงพ่อไปเดี๋ยวตอนเย็นใครยังไม่กลับแจกอีกตอนนี้เอาโยมที่กลับไม่ได้สวดมนต์กลางคืนเนี่ยมีคุณป้าเห็นมั้ยตุ้มหูทองอ่ะอยู่ที่หูของจริงป่ะป้าถ้าของจริงถอดถวายหลวงพ่อเลยเอาเลยรูปในหลวงเอามาเร็วๆวิ่งล้มไม่ต้องลุกเนี่ยเป็นบุญยิ่งใหญ่เลยนะคะนี่ขณะนี้เศรษฐีทองคำทั้งนั้นที่ยืนกันอยู่เนี่ยนะคะมากันก่อนแล้วก็ชำระหนี้สงฆ์นี่ก็อย่างที่ว่าเราใช้น้ำใช้ไฟใช้อะไรนะคะหลวงพ่อสนองนี่เคยพูดกับเด่นว่าของทุกอย่างที่เราใช้เล็กพระให้ก็จริงอ่ะแต่เล็กประหยอดตู้ซะหน่อยรู้สึกมันจะได้สบายใจนะ10 20มาไปภาติกรรมนะไปเขาเรียกว่าชดเชยกันซะแต่ได้ไม่มีติดกันไปติดนะคะบางทีคนไทยคิดมากก็เป็นเรื่องมากแบบที่หลวงพ่อไพลินว่าน่ะมันไม่น่าจะมีอะไรกันหรอกแต่ก็เป็นอุบายบุญนั่นเองนะคะเพื่อให้เราทำบุญทำไมถือมามีรูปในหลวงน่ะ
อุ้ยอันพิเศษไอ้อ้วนลุกอ้วนมันลุกไม่เองลุกเองไม่ขึ้นไงเอออ้วนไปเผื่อพี่เต้อันนึง2 2อีกอันนึงลูกอ่ะเต้เอาไปตัวอ่าหลวงพ่อโตด้วยจะไปหยิบเอาสินี่ของกรุงศรีสวยอ่ะองค์รัชกาลที่10ก็เสด็จสมพระราชสมภพนะคะในวันจันทร์เหมือนกันตอนแรกดิฉันเองเข้าใจผิดนึกว่าท่านเกิดวันพฤหัสวันจันทร์ค่ะตามประวัติของท่านนะคะกรุงศรีหมดแล้วชื่ออะไรชื่ออะไรตั้งพันสุริยะบริจาคทอง 10,000 บาทอาทูโอ้ชื่นใจเลยอย่างนั้นก็เกือบ2อ่ะ2กระหลึงบาทกว่าสาธุค่ะหนังสือเมตตาสวดเมตตาถ้าสวดได้จะดีมากเลยนะคะดีมากทุกวันตอนนี้แจกให้ผู้ที่ไม่ได้อยู่ร่วมกันในคืนนี้ก่อนนะคะแล้วเย็นนี้มีแจกอีกค่ะรับรองได้วางมาวางมาเอาคนที่มาไกลนะตัวเลขใหญ่ๆเนี่ยดีอยากได้หนังสือไปฝากโยมเอามาอนุญาตกี่เล่มเอาไปเลยถ้าพูดถึงร้านค้าเนี่ยเขาจะเอาแต่อย่างเงี้ยเพราะว่ามันชัดดีนานๆมาทีแล้วก็มาไม่มีเวลาไปแจกยมเอาไปแจกแทนไปไปมาดูไปดูมาไม่ได้ดูรูปพอดูแต่ตัวเลขขอบคุณค่ะของปูนอินทรีย์ใกล้หมดแล้วใกล้หมดแล้วไม่ใช่ถึงซื้อหมดนะโยมจะหมดแล้วเดี๋ยวจะได้ทอดพระป่าปูนซีเมนต์ใช่ไหมรับพรแล้วก็พักผ่อนถึงเวลาเดินจงกรมนะถึงเวลาเดินจงกรมไม่ต้องให้พระเรียกนะต้องมารอเอาหนังสือใครจะเอาไปแจกญาติแจกโยมอนุญาตเอาไปได้เลยมาวัดแล้วเอาของดีไปแจกได้เอาไปเลยกี่เล่มก็ได้ได้ไม่เป็นไรเอาไปแจกกันไปแจกเขาเราเพื่อแผ่เข้าไปนบถวายสังพระป่าแล้วให้สังฆทานตามไปเลยเนาะเอาแถวใกล้หมดแล้วเดี๋ยวจะได้ทอดพระป่าแล้วก็ถวายอะไรก็ถวายอ้าวใส่เลยใส่เลยอ้าวชื่อโยมอะไรโยมอะไรจาริพรจารุ่งบัวอ้าว1บาทเอ้ยไม่ใช่ 1,000 บาทสาธุสาธุใจคอหลวงพ่อมีแต่ทองในหัวทอง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 หลวงพ่อท่านอยากให้หลวงพ่อโตเต็มเร็วๆหลวงพ่อโตในอุโบสถแก้วอ่ะถ้าเสร็จสำเร็จนี่มันโอ้โหพระพุทธรูปทองคำสมบัติของพระศาสนาที่เราพุทธศาสนิกชนพุทธบริษัทช่วยกันสร้างขึ้นมาเนี่ยที่นั่งอยู่ลานธรรมทุกคน20บาท100บาท500บาท1,000 บาทมีอานิสงส์เท่ากันหมดแล้วครับเพราะเราตั้งใจเราเต็มใจเราภูมิใจนะครับที่ได้สร้างพระพุทธรูปทองคำกระปุกบุญยังไม่หมดนะจ๊ะกระปุกบุญอย่าลืมนะจ๊ะกระปุกบุญเนี่ยสำคัญมากเพราะว่าเราสะสมบุญไว้บำรุงพระพุทธศาสนานะครับเสนาสนะศาสนสถานเอาหนังสือมาอีกทำไมเอามาน้อยจังเลยเอาหนังสืออีกจ้าใครที่ยังไม่ได้ใจเย็นๆนะครับหลวงพ่อพิมพ์มา 20,000 เล่มเอากลับไปแจกญาติยังได้เลยใครไม่ได้หนังสือเอากระปุกไปแทนจ้ะเอาเดี๋ยวใครไม่ได้คืนนี้ค่อยมาเอา
หรือว่าหลังจากทำกิจกรรมของวัดแล้วนะเดี๋ยวค่อยมาเอาไปเอามาหน่อยนะตอนนี้ก็จบแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวใครไม่ได้หนังสือค่อยมาเอามาจะวางไว้ที่นี่ใครไม่ได้ก็มาเอาที่ประชาสัมพันธ์อ้าวทองพระด้วยมีแจกเหลือเฟือนะหนังสือไม่ต้องห่วงเดี๋ยวตอนเสร็จกิจกรรมเนี่ยหนังสือจะวางไว้ให้หยิบได้เลยครับได้เดี๋ยวเราจะทอดพระป่าเพื่อเจตนาชำระหนี้สงเพื่อความเบาใจที่เรามากินมานอนอยู่ในธรณีสงก็ถือว่าเป็นหนี้สงเหมือนกันเนาะใช้น้ำใช้ไฟที่พระสงฆ์ท่านต้องจ่ายเราไม่ได้ไปจ่ายให้ท่านเราก็ฝากท่านไว้จ่ายแล้วกันเอาใครจะทำทองรีบมาเดี๋ยวจะปิดรับแล้วนะเหมือนการปฏิทินเหมือนกันแต่ว่าม้วนกับไม่ม้วนเดี๋ยวรอเดี๋ยวใจเย็นหนังสือเดี๋ยวไปเอามาหาที่นั่งเดี๋ยวทอดพระป่า หนังสือเดี๋ยวค่อยมาเอานะจ๊ะเจ้าหน้าที่ไปขนมาอยู่แล้วเดี๋ยวพอหลวงพ่อลงหลวงพ่อจะวางหนังสือไว้ให้ทุกท่านก็นำไปสวดใครที่หาโลชั่นหาครีมหาเซรั่มใช้ให้หน้าใสอยู่ยังไม่ถูกชนิดแนะนำไม่ต้องซื้อแล้วหนังสือสวดมนต์เมตตาใหญ่เนี่ยหนึ่งสวดทุกวันอานิสงส์หนึ่งใน11ประการคือผิวหน้าย่อมผ่องใสชนะโลชั่นชนะเซรั่มทุกตัวแน่นอนดูหลวงพ่อเป็นตัวอย่างอันนี้หลวงพ่อสวดมา2ปีนบสวดมา2เดือนก็จะต่างจากรัศมีหลวงพ่อใครอยากมีผิวพรรณผ่องใสไม่ต้องใช้เซรั่มใช้บทเมตตาใหญ่แต่ต้องสวดเป็นนิดสวดเช้ายิ่งดีสวดเย็นด้วยยิ่งดีใหญ่นะครับเดี๋ยวเราจะร่วมทอดพระป่าก่อนจะทอดพระป่าผมจะนำทุกคนอธิษฐานเพื่อนำใจของเราให้ผ่อนคลายจากความกังวลว่าเรานี้ได้เป็นหนี้สงได้ใช้น้ำใช้ไฟใช้ธรณีสงบางคนไม่เท่านั้นใช้ห้องน้ำไม่ทำความสะอาดบางคนไม่เท่านั้นเปิดไฟแล้วไม่ปิดบางคนไม่เท่านั้นทิ้งขยะในที่ไม่ควรทิ้งแต่เนี่ยเราจะได้ชำระหนี้สงเพราะว่าสงท่านก็ต้องไปจ้างคนงานมาเก็บขยะจ้างคนงานไปล้างห้องน้ำเพราะงั้นเดี๋ยวชำระหนี้สงเสร็จแล้วพวกเราจะเปลี่ยนพฤติกรรมใหม่สำหรับคนที่ทำความสะอาดไม่เรียบร้อยนะครับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อไม่ให้เป็นหนี้ข้ามปีวันนี้เป็นวันสิ้นปีเราจะชำระเพื่อขจัดความกังวลใจว่าเราได้สร้างภาระอันไม่สมควรกับธรณีสงกับวัดวาศาสนาเราจะร่วมกันอธิษฐานเพื่อความเบาใจเมื่อเราอธิษฐานเบาใจแล้วว่าเรามีเจตนาที่ดีที่จะขอโทษขออโหสิกับสงซึ่งมีท่านเจ้าวาดเป็นตัวแทนของสงทั้งมวลนะครับเราก็ชำระหนี้สงก็จะนำปัจจัยนี้แหละไปจ้างคนงานทำความสะอาดไปสร้างศาลาดูแลสิ่งอำนวยความสะดวกให้ใครครับให้พวกเรากลับมาปฏิบัติธรรมกันต่อไปนะครับพร้อมยังครับเอายอมหาที่นั่งจะได้ตั้งใจถวายพระป่าสิ้นปีจะได้ชำระเดี๋ยวค่อยมาประเคนจ้ะเดี๋ยวค่อยมาประเคนจ้ะเดี๋ยวเป็นบริวารกับพระป่าทั้งหมดเดี๋ยวค่อยมาประเคนนะจ๊ะกล่าวคำถวายแล้วก็เข้ามาประเคนเอาเริ่มเลยโยมก็จะได้ตั้งใจนะเดี๋ยวผมจะพาอธิษฐานเพื่อความเบาใจก่อนทรัพย์ที่ข้าพเจ้าหามาได้ด้วยความบริสุทธิ์จากน้ำพักน้ำแรงของข้าพเจ้าเป็นทรัพย์บริสุทธิ์ข้าพเจ้าทั้งหลายได้มาอาศัยวัดวาศาสนาเพื่อปฏิบัติธรรมได้ร่วงเกินได้ใช้ไฟใช้น้ำใช้สถานที่นอนใช้สถานที่นั่งเพื่อประพฤติธรรม
ถ้ามีสิ่งใดที่ข้าพเจ้าทั้งหลายทำผิดพลาดพังไปโดยตั้งใจก็ดีหรือไม่ตั้งใจก็ดีขอให้ปัจจัยที่บริสุทธิ์ของข้าพเจ้านี้ไปบำรุงรักษาเสนาสนะของพระสงฆ์ให้ดำรงมั่นเหมือนเดิมเพื่อความเบาใจที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้ชำระหนี้สงแล้วขอให้พระคุณเจ้าที่จำอาวาสอยู่ในวัดอาวาสนี้ตลอดจนถึงหลวงพ่อไพรินทร์สิริวัฒโนท่านเจ้าวาดวัดสังฆทานผู้เป็นประธานรักษาวัดวาศาสนาได้กล่าวอนุโมทนาในการทอดผ้าป่าชำระหนี้สงฆ์ของข้าพเจ้าในครั้งนี้ด้วยเถิดสาธุสาธุต่อไปเป็นการกล่าวคำถวายผ้าป่านะครับตั้งนโมพร้อมกัน3จบครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิมะยังพันเตปังสุกุระจีวรานีสัปปริวารานีภิกขุสังคสาโอโนชยามะสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆอิมานิปังสกุระจีวรานิสัปปริวารานิปฏิคันหาตุอัมหากังทีฆรตังหิตายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายผ้าบังสกุลจีวรกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพระเจ้าทั้งหลายแด่พระสงฆ์ขอพระสงฆ์จงรับผ้าบังสกุลจีวรกับทั้งบริวารทั้งหลายของข้าพระเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายและแก่ญาติมิตรทั้งหลายมีบิดามารดาเป็นต้นกับทั้งเทพยดาทั้งหลายทั้งปวงด้วยตลอดกาลนานเถิดสาธุครับเอาผ้ามายกผ้าป่ามีผ้าป่ะครับยกมาทั้งเรือนั่นแหละชันตีเตชังอุปสมโสุโขเอาไปไม่ต้องกล่าวใช่ไหมเอาใครมีทายธรรมจะมาถวายมาได้เลยเครื่องสังฆทานทายธรรมทั้งหลายเป็นบริวารพระป่าไปหมดแล้วของเหล่านี้เป็นบริวารพระป่าแล้วพวกเราก็ยกมาประเคนได้เลยนะครับเราเบาใจแล้วว่าเราตั้งใจที่จะช่วยพระสงฆ์ท่านดูแลเสนาสนะถึงแม้เรามาลงแรงลงมือเองไม่ได้แต่เราจะนำปัจจัยซึ่งเป็นปัจจัย4เนี้ยสามารถเปลี่ยนเป็นแรงงานคนงานมาล้างห้องน้ำเปลี่ยนเป็นค่าน้ำค่าไฟโยมค่าอะไรนี่ปัจจัยค่าอะไรไม่บอกถุงพลาสติกเมื่อกี้นี้เงินทำบุญอะไรครับซื้อทองหรือชำระหนี้สงฆ์ครับชำระหนี้สงฆ์โอเคพระป่าครับอ้าวโยมฟังยอดไม่น่าเชื่อเชื่อเวลาไม่ถึงชั่วโมงได้เงินซื้อทองคำทายที่เท่าไหร่ 500,000 ครับ
ป้าเล็กทายเอาผมทายแสนหนึ่งเอา 146,630 บาทสาธุสาธุสาธุเป็นทองกี่บาทเนี่ย2กิโลกว่าแล้วบาทละ19,000ก็5บาท7บาทครับ7บาท7บาทอ๋อโมทนาด้วยนะนี่คนละเล็กคนละน้อยเนี่ยได้ตั้ง7บาทใช่มั้ยหนังสือใครที่ยังไม่ได้เดี๋ยวค่อยมารับนะเดี๋ยวให้หลวงพ่อรับทายธรรมเสร็จก็ให้พรนะครับทุกคนจะได้มีเวลาไปทําภารกิจส่วนตัวเพราะว่าเดี๋ยวจะใกล้เวลาเดินจงกรมนะครับทําบุญอะไรโยมอ้าวซื้อทองเพิ่มอีกนิดนึงไม่เป็นไรวันสิ้นปีพวกเราได้สร้างบุญสร้างบารมีหลายรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการซื้อทองหุ้มพระพุทธรูปพระประธานประจำอุโบสถแก้วหลวงพ่อโตอายุเป็นร้อยปีนะครับแล้วก็องค์บริมเทิมแต่เรามาเราจะไปจับตรงไหนได้ไหมว่าเป็นทองของเราไม่ได้เนาะทั้งองค์คือทองของเราเพราะว่าเราร่วมไงแสดงว่าพระพุทธรูปหลวงพ่อโตเนี่ยทุกคนเป็นเจ้าของแต่ขอให้ระลึกอยู่ในใจอย่ามาขนกลับบ้านไปก็แล้วกันนะครับและเลือกว่าเราเกิดมาชาติหนึ่งได้มีส่วนสร้างพระพุทธรูปทองคำเราเชื่อมั่นเถอะว่าทุกคนชาติต่อไปมีผิวพรรณเหมือนทองแน่นอนเห็นดาราเห็นคนที่เขามีผิวพรรณงามๆเห็นไหมครับเขาคงสร้างอานิสงส์แบบนี้แหละแต่ยังไม่สายนะครับยังไม่สายกลับไปสวดเมตตาใหญ่เมตตาใหญ่มีอานิสงส์ทำให้ผิวพรรณผ่องใสนะครับแต่ต้องสวดเป็นประจำนะครับแล้ววันอาทิตย์หน้านะครับวันอาทิตย์ที่6มกราคมอย่าลืมนะครับมาร่วมบุญใหญ่กันร่วมกันจัดตั้งกองทุนพระสงฆ์อาพาธกองทุนพระสงฆ์อาพาธโดยมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสมเด็จพระยุพราชไม่ต้องอธิบายว่าของใครนะครับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัวได้สร้างตึกสงฆ์อาพาธเพื่อดูแลพระเจ็บไข้ป่วยทั่วประเทศเลยทั่วโลกเลยที่จังหวัดน่านพระสงฆ์ที่เจ็บไข้ได้ป่วยจะเข้าไปดูแลรักษาพยาบาลฟรีแต่เนื่องจากอุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์ยังไม่เพียงพอหลวงพ่อไพลินเห็นประโยชน์เพราะหลวงพ่อไพลินบอกว่าพระพุทธองค์ท่านทรงตรัสว่าผู้ใดได้ดูแลอุปถักพระสงฆ์ที่เจ็บไข้ได้ป่วยเสมือนได้ดูแลอุปถักพระพุทธองค์เหมือนพวกเราได้ดูแลพระพุทธเจ้าหลวงพ่อไพลินจึงเปิดโอกาสให้พวกเราได้มาร่วมจัดตั้งกองทุนทำบุญ5บาทก็ได้10บาทก็ได้100บาทก็ได้200บาทก็ได้แต่ถ้าใครทำบุญพระป่า1กอง199บาทร่วมกับมูลที่สมเด็จพระยุพราชปัวเขามีของที่ระลึกเป็นพระพุทธรักษานะครับก็เดี๋ยววันเปิดโครงการหลวงพ่อก็จะให้รายละเอียดพวกเราแต่ขอให้ทุกท่านมาร่วมบุญวันที่6ตั้งแต่7โมงหลวงพ่อไพลินจะปลูกต้นโพเป็นโพอินเดียกับโพศรีลังกาจะปลูกหน้าโอสถสถานตอน7โมงเช้าแล้ว7โมงครึ่งจะมาหน้าศาลาจตุรมุขเพื่อเปิดโครงการจัดตั้งกองทุนรักษาพระสงฆ์อาพาธทั่วโลกเลยนะครับกองทุนนี้จะดูแลพระสงฆ์ไปตราบนานเท่านานลองคิดดูว่าเราจะเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารนี้กี่ครั้งแต่เราได้ดูแลพระสงฆ์ไว้แล้วนะครับคนที่ดูแลพระสงฆ์เจ็บไข้ได้ป่วยก็จะมีอานิสงส์คือเราก็จะเกิดในชาติต่อๆไปก็จะไม่มีโรคาพยาธิมาเบียดเบียนนะครับก็มาร่วมบุญกันนะครับหรือใครคิดว่ามาไม่ได้ร่วมบุญได้วันนี้ร่วมบุญไว้ก็ได้นะครับขณะนี้นะคะทาง SVB TV 999โทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมินะคะก็ยังถ่ายทอด เสียงจากลานธรรมซึ่งยังเป็นช่วงในวันส่งท้ายปีเก่าของทางวัดสังฆทานอยู่ขณะนี้ค่ะก็ต้องโมทนาสาธุนะคะขณะนี้เราถวายได้ถวายพระป่านะคะเพื่อเป็นบุญกุศลที่เราสมมุติกันไว้ว่าเป็นการชำระหนี้สงต่างๆนะคะแล้วก็ขณะนี้หลวงพ่อไพลินก็ถือโอกาสรับทองคำด้วย
ก็มีปัจจัยมาได้แสนกว่าบาทนะคะในเวลาไม่ถึงชั่วโมงจากสายทานศรัทธาของเราทุกคนเศรษฐีบุญซึ่งนั่งอยู่ณที่นี้นะคะในลานธรรมแห่งนี้ทุกๆคนเลยแล้วก็หลวงพ่อก็หลายอย่างที่ท่านได้บอกไปอย่าลืมนะคะเรื่องสำเนาใบบัตรประชาชนสำเนานะคะอย่าส่งบัตรประชาชนมานะคะเราไม่รับก็ส่งคืนค่ะถ้าส่งบัตรประชาชนไม่รับนะคะสำเนาอย่างที่หลวงพ่อบอกลงทะเบียนเราเมื่อท่านรู้อยู่แล้วว่าท่านจะบรรจุได้สักเท่าไหร่ถ้าได้จำนวนเท่านั้นท่านก็ต้องสั่งปิดก่อนนะคะเพื่อให้ทุกคนที่ลงทะเบียนกับเรานั้นมีโอกาสได้รับเกศาธาตุของหลวงพ่อสนองไปบูชาค่ะตอนช่วงนี้หมดแล้วนะคะสำหรับว่ามีใครจะถวายสังฆทานเทศธรรมมีอีกไหมคะหนังสือเมตตานะคะเขาบอกว่าไปสวดแล้วมีแต่ความสุขจริงๆด้วยตอนแรกมาเล็กไม่เข้าใจว่าทำไมนบให้สวดตั้ง3รอบเนาะที่จังหวัดน่านเนาะแต่พอสวดครั้งที่2มันเริ่มรู้แล้วล่ะอะไรเป็นอะไรครั้งที่3ยิ่งมีความสุขใหญ่เลยเข้าใจแล้วว่าอะไรบ้างนะคะเป็นการขอขมากันเยอะเลยนะต่อทั้งมนุษย์เทวดาด้วยกันอะไรทั้งเหนือใต้อะไรทั้งหมดดีมากสำหรับเมตตานะคะก็จะได้สิ่งที่ดีงามกับใจเราขณะนี้ปฏิทินเต็มที่เลยพ่อจะให้พรเลยหรือว่าจะรอไม่ต้องรอยอดนะคะเดี๋ยวรอญาติโยมตัดสินใจครั้งสุดท้ายอาตมาไม่ไปก็คงเข้าใจนะว่ายังไม่พอสาธุค่ะเอาเสื้อบุญเสื้อก็ดีนะคะมาเลยค่ะสาธุสาธุไปไหนมีที่รองรับอย่างดีนะคะถ้าอยากให้จะมากลับโยมก็มาทำทองให้ได้10บาทขาดอีก3บาททุกคนมานมมือทองคาถาทอง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 คำมาทองคำมาเอาไม่เป็นไรโยมโอกาสหน้ายังมีแต่ว่าจะได้ประมาทนะลมหายใจมันไม่แน่หรอกอยู่มันก็หมดลมไปเฉยๆไงนะเอาตายอเจ้าหล่นมันหลุดมาคนนึงน่ะทำอะไรเอ่ยตะใบแดงทองใช่ไหมเอาไปทางนู้นกำลังนับอยู่ไปอาญาโยมตั้งใจแต่บางสกุลให้กับคนตายนู่นเอาไปนู่นเลยไปรวมเลยตั้งใจอุทิศนะใครที่มีชื่อเขียนชื่อก็ไม่เป็นไรใครที่ไม่ได้เขียนชื่อในกระดาษก็ตั้งจิตอุทิศบุญกุศลในการที่เรามาให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาคุณนายพิสมัยว่าไงจ๊ะสมาธิปัญญานี่อ้าวมาทำนี่สงกับผู้ที่ลงรับไปแล้วจะเป็นบิดามารดาคุณนายคุณนายมะนาวน้ำผึ้งสาธุทำบุญแล้วก็ต้องอุทิศพิสมัยค่ะร่วมธรรมนิสงส์600มาเพิ่มอีก1ครับทุกท่านหยุดก่อนอันนี้ไหนทองอันนี้ทองไม่เอาแล้วพอแล้วอุทิศบุญให้โยมก่อนอ้าวนิมนต์ค่ะอานิจจวตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาชิตวานิรุจันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังโวปสโมสุโคความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุขอ้าวว่าไงต่อรับพรนะเอาก่อนรับพรให้เราตั้งจิตของเราให้อยู่ในความสงบตั้งจิตตั้งใจของเราให้เป็นบุญเมื่อจิตใจของเราเป็นบุญแล้วพรอันนี้ก็จะมีพลานิสงส์ไปไม่มีประมาณกับสิ่งที่ดีๆที่จะมาเกิดขึ้นในการที่เราให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนามานี้ถวยเทพพยดาก็จะมาอำนวยอวยชัยให้เรานั้นตั้งติดตั้งใจให้จิตเป็นสมาธิทำจิตของเราให้ว่างทำจิตของเราให้สงบเมื่อจิตใจของเราเป็นความสงบแล้วบุญก็เกิดขึ้นพรก็จะเข้าทราบถึงเข้าไปถึงดวงจิตดวงใจของพวกเรา
ยะถาวะริวหาปุราปริปุเรนติสาขะลังห่วงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกาปติทานที่ทานอุทิศให้แล้วในโลกนี้ยอมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิจิตังปัจจิตังตุมหังก็อิตาบุญที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปเมวัสมีฉันตูจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรนตุสังขปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนาลโสยธาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติลาโสยธาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีสัพพิติโยวิวาจันตูความจันทร์ไรทั้งปวงจงบำราบไปสัพพะโรโควินาสตูโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภวัตวันตรายโยอันตรายามีแก่ท่านสุขีทีคายุโกภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอภิวาทนาสีริสนิจังวุฒามปัจจายิโนจัตตารโอธรรมาวาทันติอายุวันโนสุขังพลังพรสี่ประการคืออายุวันนาสุขาพละยอมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิดด้วยปกาลชนีและภวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่าน รักขันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สาธาโสทิพวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุ สาธุ สาธุ